สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่223นะครับประจำวันจันทร์ที่19มีนาคม2555ร้อนสุดๆแต่ร้อนมากกว่าแอร์สองเครื่องมีแนะนำผู้ร่วมจัดรายการอีกคนหนึ่งพูดครับรู้อยู่แล้วไม่ค่อยเห็นหน้าตานานมากช่วงนี้พูดไม่ค่อยมาแล้วครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้แขกรับเชิญเรานะครับคุณวสินทร์เพิ่มทรัพย์ครับน้องๆหลายๆคนอาจจะวันนี้หนังสือเต็มโต๊ะนะคุณหงอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าคุณวสินทร์เพิ่มทรัพย์เนี่ยอะไรนะเป็นเซเลบเงียบๆผมไม่รู้ว่าเงียบหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยต้องบอกตรงๆที่วสินทร์เนี่ยเจอกันในงานจิบกาแฟที่ทางสมาคมเว็บมาสเตอร์ชวนไปแล้วก็ได้เจอกันตอนพักเบรกแล้วพี่วสินทร์ให้นำบัตรมาตอนได้นำบัตรมาก็ยังโอเคโปรวิชั่นก็ยังเฉยๆนะก็แบบโอเคสำหรับพิมพ์นี้ดังแหละแต่ว่ากลับมามันสะดุดชื่อใหม่อุ้ยวสินทร์เพิ่มซับชื่อนี้คุ้นเฮ้ยนี่มันโอ้โหคนเขียนหนังสือสมัยโน้นเลยนี่วะก็เลยเอะใจแล้วก็มันใช่ว่าสินี้จริงด้วยก็เลยเหนียวไปหาพี่เขาสมัยเราเรียนปีอะไรวะปีหนึ่งโอ้คุณนึกไม่ออก2533 3435พี่ใช่ไหมถ้าหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าสินเพิ่มทรัพย์นี่ผมว่าหลายๆคนเป็นลูกศิษย์โดยไม่รู้ตัวเขียนตำราคลาสสิกเล่มหนึ่งของเมืองไทยเขียนเองใช่ไหมครับพี่เขียนเองครับชื่อว่าคัมภีร์ดอสนะครับผู้มือใช้งาน MS DOS และ PC DOS นะครับสมัยยุครุ่งเรืองของIBM PC กับ Microsoft สมัยนั้นมันต้องใช้คำนี้เลยนะคนเขารู้หมดเลยผมแก่ แต่ว่าเล่มนี้เป็นตำราโอ้โหนี่อันนี้เก่าจริงนะอ๋อ DR DOS นี่ DR DOS ไม่ใช่ MS DOS มีรวม DR DOS ด้วยด้วยครับตอนนั้นคือความที่เขียนเองลงทุนเองแล้วกลัวขายไม่ได้นึกอะไรได้ดีนะอะไรเกี่ยวข้องจับมาใส่หมดก็จริงนะคือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้คอมพิวเตอร์หนังสือที่ข้างหน้าเนี่ยคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยข้างหน้าหนังสือเขียนอะไรไว้ให้เยอะที่สุดเนี่ยคนจะซื้อที่ไม่ค่อยรู้จะอ๋อรวมมันนี้ด้วยก็ซื้อไปก่อนแล้วก็โคตรหนาเลยหนาจริงเนี่ยหนาจริงแล้วก็จะบอกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นตำราเล่มแรกๆเลยล่ะที่สอนให้รู้การใช้งานคอมพิวเตอร์อ๋อมันทำงานอย่างนี้ DOS มันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นการใช้งาน DOS มาเปิดดูตามภาษากีกทางด้านสายเทคนิคนะสมัย DOS มันจอเป็นจอโมโนโครมครับจอโมโนโครมเริ่มมีจอสีแล้วครับเริ่มมีแต่ว่าตามมหาลัยเนี่ยเป็นโมโนโครมนะสีเทาบ้างสีเขียวบ้างสีส้มบ้างอะไรก็ตอนที่ผมเขียนตอนนั้นผมเรียนอยู่ AIT ตอนที่เริ่มเขียนก็มีจอสีใช้แล้วพี่พูดนี้พี่แก่เลยพี่บอกพี่เรียน AIT ตอนที่เรียนคนยิ่งรู้อายุเข้าไปใหญ่เลยแทนที่ผมเป็นญาตรีอันนี้เห็นเลยแต่พี่วสินเป็นพื้นฐานเป็นนักแปลเป็นนักเป็นวิศวกรหรือเป็นพี่อยากบอกว่ายังไงดีพื้นฐานเริ่มต้นคือพื้นฐานเริ่มต้นเนี่ยก็ผมชอบแบบนี้ผมเป็นเอนจิเนียร์บายเทรนนิ่งเป็นออเทอร์บายอินสปิเรชันเป็นคือมาเขียนหนังสือด้วยความอยากจะเขียนครับไอความอยากจะเขียนมันมีตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วคือตอนมัธยมผมมีปัญหาว่าผมจะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ดีเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าผมอย่างนี้น่าจะชัดเจนว่าสายวิทย์ไม่ผมแต่งกลอนโดดคำพันธ์แล้วก็คิดจะไปเรียนอักษรศาสตร์เป็นนักเรียนตอนมัธยมต้นเป็นนักเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่พอสองคอร์สที่ไหนครับพี่เนี่ยสาธิตเกษตรสาธิตเกษตรอ๋ออยากเป็นนักเขียนอยากไปเรียนสายศิลป์อาจารย์เขาเบรกตัวโกงเธอเรียนวิทย์ก็ได้อย่างนี้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พี่โอเคเลยก็เอหมดอ๋อเขาก็บอกว่าไปเรียนสายวิทย์ก่อนไปเรียนวิศวะหรือเรียนหมอหรือเรียนแล้วค่อยกลับมาเขียนหนังสือก็ยังไม่สายซึ่งอาจารย์พูดถูกก็เลยเชื่ออาจารย์ก็เลยเรียนสายวิทย์ตอนนั้นมีปัญหาสับสนชีวิตตั้งแต่มัธยมต้นแล้วครับแล้วพี่ก็จบสาธิตเกษตรในช่วงปลายครับแล้วก็มาเข้าวิศวะจุฬาครับตอนพี่เข้าวิศวะเนี่ยพี่บอกพี่แปลใช้คำว่าแปลใช่ไหมหรือเขียนตั้งแต่ปีหนึ่งตอนนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับตอนอยู่ปีหนึ่งก็เริ่มเขียนของคณะบ้างอะไรบ้างพอปีสองก็เข้าคือเข้าชุมนุมวิชาการซึ่งชุมนุมวิชาการสมัยนั้นทำอะไรคุณตั้งแต่รุ่นก่อนผมคือสัก10ปีคุณธีรยุทธบุญมีเขาทำนิยายวิทยาศาสตร์คุณธนงที่ทำศิลป์ปัจจุบันนี้ก็ทำหนังสือวิชาการแต่พอผมเข้าไปถึงชุมนุมวิชาการยุคขาลงไม่มีใครเหลือแล้ว ผมถึงไปหาคุณธนงที่ศิลป์ตอนนั้นอยู่สะพานเหลืองครับช่วงนั้นแล้วพี่เป็นเดี๋ยวนะแต่ถ้าที่พูดมานี่คือเหมือนกับว่าชอบทางด้านภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคือชอบเขียนชอบอะไรนะ
แต่ก็ยังไม่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับหรือว่าพี่ได้สัมผัสคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยเข้าเมืองไทยใหม่ๆได้ยังไงก็ตั้งแต่ปีหนึ่งนะเพราะว่าสมัยนั้นเข้าปีหนึ่งปั๊บก็เลือกภาคคอมเลยก็เรียนคอมเรียนฟอร์แชนตั้งแต่เทอมแรกเลยแต่เรื่องเวลาที่ภาคคอมอยู่เป็นภาคแยกเลยพี่เป็นอยู่ภายใต้คณะวิศวะไฟฟ้าไม่ครับเป็นภาคคอมภาคคอมแยกเลยแยกมา8ปีแล้วก่อนตั้งแต่ก่อนผมเข้าผมรุ่นที่8แยกเร็วครับแต่วิศวะคอมยุคนั้นไม่น่าจะรุ่งเรืองเลยนะพูดตามตรงหมายถึงว่าจบออกมาก็ยังอาจจะมีคำถามว่าจะไปทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าแย่งกันเข้าแล้วแย่งกันเข้าแล้วเขาแย่งแล้วเพราะว่ารุ่นผมนี่ต้องขยายจาก20คนเป็น40คนแล้วพี่ก็เขียนอะไรครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถ้าพี่ไปคลักไปกินน้ำก่อนถ้าเกิดเขียนนี่เขียนเกี่ยวกับตอนแรกเขียนพวกบทความเกี่ยวคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปช่วยรุ่นพี่ตอนมีรุ่นพี่ทีมเขาเรียกกลุ่มออร์บิทก็ทำนิยายวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำหนังสือเทคโนโลยีด้วยทำหนังสือคอมพิวเตอร์ด้วยเป็นแมกกาซีนครับนะก็ไปช่วยรุ่นพี่เขาทำนะคือตอนแรกไปหาพี่ชนงที่C1ก่อนแกก็แนะนำมาทำหนังสือวิชาการเถอะไอเราก็ยังอยากทำนิยายวิทยาศาสตร์อยู่ก็เลยไปหารุ่นพี่กลุ่มที่เขาทำนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งกลุ่มนี้บังเอิญก็ทำประสานคอมพิวเตอร์ด้วยประสานเครื่องกลเครื่องกลอะไรด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มที่ออกจากC1นั่นแหละออฟฟิศอยู่พระขนงก็เลยไปช่วยเขาทำตั้งแต่ปี2ปี3ครับแล้วสมัยตอนพี่อยู่ปีต้นๆปี1ปี2ปี3เนี่ยพวกแหล่งพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างไรพี่แมกกาซีนอย่างเดียวครับแมกกาซีนอย่างเดียวครับคนแมกกาซีนอ่านเขาก็รับทุกเรื่องอะไรพวกนั้นอะไรพวกนั้นครับแต่ที่บ้านไม่ได้สายนี้ใช่ไหมครับคือไม่ได้รับแรงบันดาลใจคุณพ่อมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านมีหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไม่คุณพ่อสนใจแต่ว่าอาชีพทางบ้านนี่เป็นข้าราชการทหารหมดก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแหละแต่คุณพ่อมีตำราคอมพิวเตอร์ที่บ้านอ๋อก็มีส่วนสนใจก็มีส่วนตัวนะพี่ตอนพี่เรียนปี1ปี2เครื่องคอมมันเป็นรุ่นอะไรโอ้ยสารภาพตามตรง CP ทับ M CP ไม่ใช่เจาะบัตรอ๋อเหรอโอ้รุ่นสุดท้ายที่ใช้พันช์การ์ดไม่ทันรู้ทันตอนผมอยู่ปี1ในกำลังเนี่ยมันเป็นสมบัติตกทอดจากรุ่นพี่มาให้คือทุกเด็กปี1เนี่ยมันต้องถือไอ้ floppy disk ขนาด8นิ้วไม่ทันละมันไม่ทำอะไรไม่รู้ก็ถือไปถือมาไม่ได้ใช้ CPM มาช่วงผมปีท้ายๆแล้วCPM ไม่ถือใหม่แล้วใช่ไหมตอนนั้นCPM นี่ก็มาช่วงผมปี4มั้งประมาณด้วยตอนจบแล้วก็อะไรกับสองนั้นอ่ะเพราะว่าเมนเฟรมพันช์การ์ดก็ถือมาเป็นเทอร์มินอลครับเทอร์มินอลจอเขียวนี่เพิ่งจะได้ใช้เป็นรุ่นแรกเหมือนกันโอ้ยสมัยนั้นพันช์การ์ดเจาะรูเจาะผิดทำไงไปต่อคิวยาวมากไม่เอาคัตเตอร์เปิดตารางโคตรเอาคัตเตอร์กรีด ไม่ได้ต้องการใช้เวลากับอดีตเยอะแต่อยากปูให้เห็นว่าความเห็นว่าพี่ว่าสิทธิ์มายังไงแล้วตอนนั้นก็คือจะเขียนแล้วตอนนั้นผมทำนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยเขียนเองคิดนิยายวิทยาศาสตร์นี่แปลอ๋อแปลแปลของอาซิมอฟของใครต่อใครนะเพราะสมัยนั้นก็ทำเป็นกิจกรรมนักศึกษาคือชอบแปลไปลงไหนครับเนี่ยก็พิมพ์เองมีเงินชุมนุมพิมพ์ก็ทำในนามชุมนุมวิชาการชุมนุมวิชาการแต่ขายในจุฬาเนี่ยขายวางขายทั่วไปอ๋อเหรอวางขายทั่วไปออกมาได้สัก2เล่มมั้งกาแล็กซี่8จาก9ก็การ์ดซีหนึ่งคือคุณธีรยุทธ์มันมีทำไว้สมัยนู้นแล้วก็สองสามสี่เขาก็ทำกันมาแต่ละรุ่นแล้วก็ออกรุ่นได้8เล่ม9ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายแล้วจบไปครับแล้วก็ไปเป็นบก.วารสารคอมพิวเตอร์เล่มแรกๆของเมืองไทยครับออกมาพร้อมๆกับไมโครคอมพิวเตอร์ของเสียดแหละแต่ว่าก็อยู่ได้สัก2ปีก็ไม่ไหวโฆษณาไม่เข้าก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตลาดเปลี่ยนจาก Apple มาเป็น IBM PC ครับบริษัทที่ขาย Apple จริงๆเป็นแถวโฆษณาเนี่ยถ้าทีมโฆษณาไม่แข็งจริงขายมันเก็บตังค์ไม่ได้ก็เรียบร้อยคือลงโฆษณาไปแล้วเก็บตังค์ไม่ได้บริษัทก็ไม่มีเงินรุ่นพี่ว่าสิทธิ์เรียนนี่คือก่อน Apple 2เกิดใช่ไหมครับประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นประมาณผมยังเคยเขียนประวัติสตีฟจ็อบสมัยนั้นอยู่เลยบทความตอนนั้นผมเป็นบก.เทคนิคแล้วก็รุ่นพี่เขาก็ให้ดูทั้งเล่มแหละว่างั้นเถอะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์มาเราเรียนคอมพิวเตอร์เราก็อ่านสติ๊กได้แล้วเราก็เขียนบางทีก็ไม่เชิงแปลเพราะว่าอ่านบทความสักสามบทความเอามาเขียนเองใหม่ครับผมว่าพี่จะต่างกันตรงนี้แหละคือคุณวสินทร์ไม่ใช่ออกไปในแนวบอกว่าเอ๊ะนี้ฝรั่งเบสเซอร์ขายดีหยิบมาแปลไม่ใช่ถ้าทางคือเขียนเองเยอะกว่าพี่จะเขียนเองเยอะกว่าปกติผมจะทำอย่างนั้นเพราะว่าวัฒนธรรมฝรั่งกับไทยมันไม่เหมือนกันคืออะไรที่ฝรั่งเขียนบางทีเขาต้องบรรยายยาวเยอะคนไทยไม่ได้ต้องการขนาดนั้นฉะนั้นแม้แต่บทความเนี่ยผมก็ไม่ได้แปลตั้งแต่แรกแล้ว1คือเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์2คือเขียนเองเร็วกว่าแปลอ่านแล้วมันเขียนใหม่เร็วกว่าแปลใช่ใช่แต่จริงก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นว่าพวกหนังสือพิมพ์ที่ชอบของจาก Business Week บ้างจากอะไรบ้างจริงๆสุดสิ่งที่ผมเริ่มทำคนแรกเมื่อ20ปีที่แล้วใช่ๆแล้วพี่มีผลงานเดี๋ยวนะครับไม่จะได้สปีดขึ้นมานิดนึงถ้าอย่างงั้นพี่แปล
หนังสือเล่มแรกของตัวเองดีกว่าใช้คำว่าเขียนเล่มแรกเขียนเล่มแรกก็คือดอสนี่แหละเล่มนี้นะแต่ไม่ใช่เอดิชันนี้เอดิชันเก่ากว่านี้คือตอนนั้นไปทำงานคือเล่าสั้นๆนิดนึงก็ได้เพราะไปทำกับรุ่นพี่แล้วบริษัทเจ๊งก็คือไปไม่ได้แหละเพราะว่าทางธุรกิจเรื่องของโฆษณาของอะไรมันไม่เข้าอันนั้นคือทำหนังสือขายแล้วใช่ไหมเป็นแมกกาซีนอ๋อในชื่อไมโครอิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้วก็ถึงขนาดบริษัทโดนตัดน้ำตัดไฟต้องจุดเทียนป่าอาร์ตเวิร์กกันนะ นี่เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้น้องๆที่ฟิตฟังบ่อยจุดเทียนป่าอาร์ตเวิร์กนี่เป็นอะไรที่ทารุณจริงๆมาเป็นเดนเตอร์เพลย์เป็นม้วนๆแต่ทีนี้เสร็จแล้วพอจบแล้วก็ไปอยู่ปูนซีเมนต์ไทยแต่ว่าก็ยังชอบทำหนังสือก็เลยไปเป็นบก.พาร์ทไทม์อยู่ที่แมนกรุ๊ปแมนกรุ๊ปที่จะบอกเป็นต้นทางของคนทำหนังสือของแมกกาซีนของทุกคนในเมืองไทยยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเอสเปเรอร์ไม่ว่าจะเป็นเออาร์ไม่ว่าจะเป็นพีพีซีเราคงไม่ใช่แต่เขาก็รู้จักกันแต่ว่าพีพีซีเออาร์เอสเปเรอร์พวกนี้คนเก่าของแมนกรุ๊ปมาทั้งนั้นเลยเวลาพูดถึงแมนกรุ๊ปผมกลับไปนึกถึงหนังสือแมนใช่คำว่าแมนว่าหรือรุ่นสาวแมนกลุ่มเดียวกันตอนแรกมาทำหนังสือแมนแล้วมาทำวิดีโอรีวิวพอมาทำวิดีโอรีวิวเสร็จมาทำเลยมาทำคอมพิวเตอร์รีวิวนั่นแหละผมเข้าไปช่วยเขาทำคอมพิวเตอร์รีวิวสมัยนั้นก็ไปตอนแรกก็มีบก.เขาทำอยู่เสร็จแล้วเขายกทีมออกกันเลยเหลือผมเป็นหลักก็เขาได้บก.กะดึกห้องสมัยอยู่ปูนซีเมนต์ไทยเขาเย็นๆห้าหกโมงก็เข้าออฟฟิศทำไปถึงเที่ยงคืนแจกไข่ไปไม่เจอใครแล้วเจอแต่กองต้นฉบับกับโพสิทโน้ตแปะไว้ตรวจไอ้นี่หน่อยแก้นี่หน่อยแล้วก็แก้ทิ้งงานไว้เช้าเขามาต่อได้แล้วเราก็ไปทำงานปูนซีเมนต์ไทยทั้งวันแล้วตอนคืนก็มานี่ต่อให้กลับไปทำได้อีกได้ไหมทุกวันนี้ก็ยังทำงานทุกวันนี้ที่เราชอบมากขึ้นไงพี่เออหนักขึ้นกันอยู่ผมไม่ได้นอนมา3วันนั่งปิดต้นฉบับเนี่ยเพราะมันจะงานสัปดาห์หนังสือแล้วโอ้เอออันนั้นเป็นช่วงเวลาทองถ้าอย่างนั้นแล้วเริ่มแรกที่ออกมาก็ความอยากหรือยังไงหรือมีคนบอกให้ทำหรือว่าก็คือที่แมนกรุ๊ปก็เป็นคนพิมพ์ให้อันนี้ต้องให้เครดิตว่าคุณพลากรที่เป็นบก.คอมพิวเตอร์รีวิวยุคนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ลองเขียนสื่อไปเล่มได้ก็ให้โอกาสแล้วก็เลยทำแต่ทำเสร็จออกมาเป็นเล่มนี่คือพี่เขาออกไปแล้วก็เขียนเป็นปีเลยแต่เราก็อยากแหละเขาแค่ผลักนิดเดียวเราไปเลยเหมือนก็เราก็อยากชินอยู่แล้วก็อย่างที่เราให้ฟังตอนก่อนเข้ารายการเห็นปีเตอร์นอร์ตันยืนกอดอกหน้าปกเราก็อยากทำมั่งเล่มนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับ Introduction to IBM PC ลองไป Google ลองไปดูนะครับปีเตอร์นอร์ตันเล่มนั้นดีจริงๆผมอ่านเล่มนั้นตั้งหลาย revision นะจนกระทั่งหมดยุคกี้ของตัวเองก็ไม่ได้อ่านแต่เล่มนั้นทำให้เข้าใจการทำงานคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วก็ได้เป็นภาษาไทยก็คือเล่มนี้ครับแต่เล่มนี้ก็มาโฟกัสที่ DOS เพราะมันโฟกัสทุกอย่างไม่ไหวตอนหลังถึงได้ทำไอ้ที่บอกของแนวฮาร์ดแวร์เล่มนึงแต่นั้นก็ต้องให้เพื่อนมาช่วยทำเพราะมันไปเร็วทำไม่ทันแต่โอเคนั่นคือเล่านั่นคืออินสปิเรชันที่มาเขียนหนังสือเล่มเสร็จแล้วเนี่ยทางแมนกรุ๊ปเองตอนหลังผมก็ไม่มีเวลาไปทำก็เลยออกมาเพราะว่างานประจำมันชักเยอะแล้วก็เอาหนังสือมาพิมพ์เองด้วยมันก็ขายได้เรื่อยๆก็พิมพ์ไปเรื่อยเล่มนี้ทำให้วสินเพิ่มทรัพย์มีรถเบนซ์เป็นของตัวเองอ๋อไม่ขนาดนั้น มีบริษัทเป็นของตัวเองแต่เล่มนี้จริงๆใช่ก็คือเอาเงินมาเปิดบริษัทก็แสดงว่าถือว่าทำได้ค่อนข้างดีอยู่มาหลายปีก็พิมพ์ไปค่อนแสนนะโอ้โหขนาดนั้นเลยสำหรับเมืองไทยถือว่าเยอะนะเยอะมากโดยเฉพาะอย่างนี้ในแนวนี้นะที่นิยาย 6-7 หมื่นเล่มมั้งรวมทุกเอดิชั่นรวมกันโอ้เยอะสมัยนั้นคนซื้อนี่คือนักศึกษาซื้อหรือพี่หรือว่าคนที่มีเครื่องของทุกคนเราไม่มีข้อมูลไงสมัยนั้นคือทีมออกไปขายหมดเขาก็มาสั่งใหม่ครับก็คือเปิดบริษัทได้ครับแต่ก็จับเล่มนี้นะเดี๋ยวผมท้ายผมพี่สรุปประวัติตัวเองก่อนดีกว่าพี่ก็เรียนวิศวะจุฬาเขียนหนังสือเป็นของตัวเองเสร็จแล้วก็มาทำงานปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็มาทำนิตยสารเสร็จแล้วพี่ก็ไปเรียน AIT ระหว่างที่เรียน AIT ก็เขียนหนังสือออกมาด้วยครับประมาณนั้นแล้วพอจบ AIT เสร็จปุ๊บพี่ก็มาทำงานปูนต่อพักหนึ่งแล้วแต่ว่าหนังสือแต่ว่าตลอดทางนี้ยังทำหนังสือมาตลอดแล้วระหว่างนั้นก็จะเป็นนิตยสารเขียนบทความมีอยู่พักหนึ่งก็เป็นคอลัมนิสต์ในผู้จัดการที่เขียนเรื่อง IT ไงเสร็จแล้วพอออกจากปูนเสร็จหยุดทำงานอยู่ปูนกี่ปีก็ไม่รู้แหละสักพักหนึ่งก็มาเปิดหนังสือพิมพ์ละเอ้ยโทษสำนักพิมพ์ละครับแล้วก็ส่วนตัวเล่มนี้เนี่ยออกมาในช่วงจังหวะชีวิตที่ทำงานจบปีมันออกมาหลายช่วงมีหลายเอดิชั่นนะเพราะว่าไอ้ที่บอกขายไป 6-7 หมื่นเล่มนี่คือมันนับถึงวินาทีนี้อ่ะคือมันออกมาตั้งแต่ช่วงแรกที่ตอนเรียนปริญญาโทแล้วก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนอยู่ปูนก็อัปเดตเล่มนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอมาแล้วก็พอนึกยังไงมายังไงถึงเปิดบริษัทก็ตอนที่อยู่ปูนเขาขายกิจการบริษัทในเครือที่ผมอยู่ออกมาครับ
ทำไปแล้วมันก็เร็วลงเร็วลงไม่ค่อยประสบความเท่าไหร่ลูกน้องมาลาออกเยอะเขาก็คนที่ถือหุ้นก็เสนอว่าให้ย้ายไปทำบริษัทหนังสือนี่เครือเขาไหมเราก็บอกให้ไปทำหนังสือนี่ทำเองดีกว่าก็เลยเปิดเองเปิดเองก็มาจนถึงวันนี้ก็21ปีแล้วตอนที่พี่เริ่มเปิดได้เพื่อนงานกี่คนนะครับหนึ่งคนครับคือข้าพเจ้าผู้พิมพ์บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาและพันลงด้วยอ่านพูฟเองอีดิทเองทุกอย่างเองหมดออกแบบอาร์ตเวิร์กเองจ้างเขาทำจ้างเขาทำเล่มแรกคือเล่มแรกที่ออกมาในชื่อ provision น่าจะเป็นเน็ตแวร์มั้งทอนเน็ตแวร์ครับยุคโนเวลยังรุ่งเรืองอยู่ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้คือดอสมันพิมพ์ก่อนนั้นแล้วก็ตอนหลังเอาดอสมารีไวซ์ใหม่เป็นเอดิชั่นใหม่โอเคครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพเฉยๆนะแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ provision ก็คือเป็นนิตยสารที่ทำเป็นก็โดยทั่วเป็นสำนักพิมพ์เป็นสำนักพิมพ์ขอเคลียร์นิดนึงเป็นสำนักพิมพ์ไม่ได้ที่นิตยสารคนชอบเรียกว่านิตยสารเออใช่เป็นสำนักพิมพ์ครับแล้วก็พิมพ์หนังสือทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วที่เพิ่มเข้าใหม่คือไลฟ์สไตล์คำว่าไลฟ์สไตล์ของคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เทคโนโลยีนะฮะเช่นถ่ายภาพการตลาดท่องเที่ยวนะฮะถ่ายภาพเดี๋ยวเราใช้วิธีซูมแบบนี้แล้วกันเนาะถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพอันนี้ก็หลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับพวกถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายอะไรพวกนี้นะก็หลายคนจะมีเลยคุณจะนางแบบที่ปกกับน้องสต็อปถ้าบอกเป็นไลฟ์สไตล์จะเห็นภาพชัดเมื่อกี้ถ่ายภาพอันนี้ก็จะเป็นอุคูเลเล่อุคูเลเล่นี่ใครที่มีพวก Android iPhone น่าจะเห็นพวกนี้อันนี้ iPhone เล่มแรกไม่ใช่เล่มปัจจุบันนี่คือเล่มแรกที่ออกมาครับแล้วก็เล่มที่ท่องเที่ยวเล่มที่เป็นท็อปกับเท้าหน่อยก็เล่มนี้ครับนี่ก็ไอมาร์เก็ตติ้งเป็นการซูมแบบไฮเทคมากครับก็แต่ผมรู้จัก provision นี่คือรู้จักหนังสือแบบพวกนี้นะพี่นะใช่ครับพวกแกจิตเนี่ยคือหนังสือแนวไลฟ์สไตล์นี่เพิ่งจะมาเมื่อปีที่แล้วนี่เนี่ยพวกแกจิตเนี่ยผมรู้จักบริษัทพี่ครับเอ้ย provision คือจากที่ปีเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มทำหนังสือแนวไลฟ์สไตล์ประมาณ2ปีดีเดิมเนี่ยเราทำแมกกาซีนอยู่เล่มนึงแจกลูกค้าตอนแรกใช้ชื่อ PC Direct ก็เปลี่ยนเป็น D Plusแล้วเราก็เลยเอาแบรนด์ D Plus เนี่ยมาเป็นแบรนด์ของไลฟ์สไตล์ก็จะเป็น D Plus Guide D Plus อันนี้จริงตอนแรกจะเป็น D Plus Music ตอนนี้มันออกมาเล่มเดียวเลยยังไม่ได้ใส่มี D Plus English นี่ไง D Plus Guide ท่องเที่ยวถามนอกเรื่องนิดนึงมีคนฝากถามคุณณัฐยาทำงานอยู่สายการบินบ้านเรานี่แหละฝากถามเรื่องสถาปนาบอกว่า provision จะนำกลับมาพิมพ์ใหม่อันนี้เนี่ยเราเท้าความไปว่าสมัยที่ผมไปช่วยรุ่นพี่ทำเนี่ยก็เขาก็เอาเป็นทีมที่เอาหนังสือสามัญสัมมนามาพิมพ์ใหม่แล้วก็ตอนนั้นคนแปลท่านเดิมเสียไปแล้วเดี๋ยวนะครับผมขัดจังหวะนี้สามัญสัมมนาเนี่ยมันคือภาษาหนังสือของ Isaac Asimov The Foundation นะครับเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์คลาสสิกที่แบบเป็นไงคุณต้องอ่านน่ะถ้าเกิดคุณมาชอบในแนวนี้ถูกมั้ยแล้วก็ภาษาไทยผมไม่ทราบว่าท่านไหนใช้ชื่อว่าสามัญสัมมนาแต่ชื่อนี้ก็คืออยู่ขังมาตลอดกันครับโทษนะเจอครับครับก็ตอนที่ผมไปช่วยรุ่นพี่ทำเนี่ยเขาก็เอาพวกนี้มาแปลใหม่แล้วผมก็ไปช่วยเขาแปลอยู่บางบทเพราะว่าคนแปลท่านเดิมนั้นเสียไปแล้วนะฮะก็แปลออกมาเล่มตอนนั้นมีอยู่3เล่มแล้วก็อัลซิมอฟเองก็อยู่เขียนตั้ง30ปีเขามาเขียนใหม่เล่ม4 5 6 7นะผมก็ไปช่วยเขาแปลบางเล่มแล้วก็ตอนหลังพอเราทำมีกับทำซอฟต์พิมพ์ของตัวเองประมาณปี2000เราก็เอาตรงนี้มาพิมพ์นะครับก็ไปซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจัดพิมพ์ออกมาการตอบรับไม่ดีเท่าไหร่ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่เหมือนยุคก่อนเพราะว่ามุกต่างๆที่อยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์พวกนี้เนี่ยถูกเอาไปเล่นในหนังไซไฟหนังแอคชั่นอะไรต่ออะไรหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบรับมันก็เลยโซโซรอก็เรียนตามตรงว่าไม่กำไรครับพอไม่กำไรเข้ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำต่อไม่ได้จะไปทำไปทำไมเอาเงินเผาเล่นก็อย่างเช่นของก็เขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่ดังก็จะมีอาร์เธอร์ซีคลาร์กกับไอแซคอาซิมอฟของอาซิมอฟนี่ผมแข็งใจทำจนครบชุด10เล่มคือ7เล่มเดิมแล้วก็อีก3เล่มที่กองมรดกของอาซิมอฟให้ทุนเขียนต่อเอามาทำจนครบนะส่วนของอาร์เธอร์ซีคลาร์กเนี่ยเอาเล่มรองเดบูวิทรามาดุจดั่งอวตารมาพิมพ์ใหม่เสร็จแล้วตั้งใจจะแปลเล่มอื่นต่อก็ไม่ไหวหมดทุนทุกวันนี้ก็ยังมีหนังสือเก่าขายอยู่บางส่วนที่เป็นเหลือจากการพิมพ์ครั้งนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อกี้พี่พูดโทลิคัสสิทธิ์แต่ปกติหนังสือของพี่นี่คือปกติก็คือเขียนถ้าเป็นหนังสือเขียนหนังสือทั่วไปที่ไม่ใช่วรรณกรรมใช้งานพี่เลยก็เขียนมาเลยครับแทบจะไม่เคยแปลมีเคยแปลอยู่น้อยเล่ม provision ไม่เน้นแปลไม่เน้นแปลลิขสิทธิ์แพงนะพี่คุ้มไหมถ้าเกิดเอาลิขสิทธิ์มาแปลกับเขียนเองดีกว่า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 ครับเคยซื้อแล้วเนี่ยหนึ่งคือไม่คุ้มเพราะว่า
หนังสือฝรั่งเขียนเยอะๆยาวแปลแล้วทำเป็นหนังสือหนาหนาและรูปน้อยซึ่งคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือเยอะชอบดูรูปเยอะเสร็จแล้วพอแปลแล้วขายไม่ดีเนี่ยบางทีเขาโทษเราอีกแล้วอย่างถ้าเกิดเราซื้อที่สุดก็แปลอย่างนี้พี่แล้วเขาจะรู้ยังไงว่าเราแปลตรงไหมตรงพี่เขาจะมีคนกลางมาคอยตรวจหรือเปล่าตามหลักการตามสัญญาเขาต้องแปลให้ตรงแต่ว่าถ้าแปลคืนแปลตรงก็เจ๊งเพราะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้กันระหว่างคนขายกับคนซื้อว่าต้องอาจจะให้ขายได้นะเสร็จแล้วในทางปฏิบัติจริงๆไม่มีใครมาตรวจครับมันทำไม่ได้นะอันนี้พูดถึงหนังสือแนว how to แนวเทคโนโลยีนะฮะถ้าวรรณกรรมเนี่ยผมวรรณกรรมนี่อย่างที่เคยทำนิยายวิสาเขาก็ไม่มีคนมาตรวจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นก็จะมีก็ได้ถ้าเป็นเรื่องดังๆที่อย่างเช่น J.K. Rowling สมมติว่า Harry Potter ก็อาจจะนะอาจจะผมก็ไม่รู้เพราะขนาดหนังเขายังไปตรวจให้เหมือนต้นฉบับเลยก็ทีนี้ก็พอพี่ก็มาทำ provision แล้วแต่ว่าพี่บอกว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเพิ่งเรียนมาไม่กี่ปีแล้วก่อนแน่นั้นเป็นฮาร์ดคอร์เลยใช่ไหมฮะ provision ที่ทำเป็นหนังสือคอมพิวเตอร์แล้วก็กล้องถ้ากล้องเนี่ยจะมาประมาณ 4-5 ปีที่แล้วละนะฮะเพราะว่ามันก็มาจาก Photoshop นะแล้วก็แต่งภาพแต่ก็ย้อนถึงการถ่ายภาพกล้องดิจิตอล DSLR แล้วก็พูดกล้อง DSLR เริ่มดังกันก็ตอนแรกๆผมก็เขียนด้วยตอนหลังๆฝีมือถ่ายภาพมันไม่พัฒนาก็ต้องปล่อยน้องๆให้เขียนไปคือเราได้แต่เทคโนโลยีแล้วพี่ทำก็คือหลักๆก็เป็นพวก Windows Office ชุด Adobe Photoshop แล้วก็โปรแกรมมิ่งแล้วก็สารพัดเทคโนโลยีแล้วแต่จะมีอะไรขึ้นมาที่น่าสนใจแล้วเราไปหาใครมาเขียนนะก็มีทีมงานทั้งนักเขียนในนักเขียนนอกก็แล้วแต่บางทีก็มีคนมาเสนอบางทีก็ติดต่อคนมาฮะเราจะเป็น AutoCAD SketchUp อะไรก็แล้วแต่ถามเอาพี่เล่าได้ที่พี่อยากเล่าได้ได้นะคนเขียนอย่างมากสุดเรนจ์ของการว่าจ้างหรือว่าแมคานิกของการจ้างเขียนหนังสือประเภทนี้มันยังไงฮะคุณเอาไปเท่านี้แล้วที่เหลือขายเท่าไหร่ผมเอาไปหมดนะหรือว่าผมขายเท่าไหร่แล้วผมแบ่งคุณเท่านี้เปอร์เซ็นต์ปกติเขาก็เป็นเปอร์เซ็นต์ก็มีเรทอยู่ว่าหนังสือขาวดำหรือสีสีขาวดำก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยขายได้น้อยหน่อยสีสีก็จะเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยเพราะว่าหนังสือสีสีหนังสือต้องขายแมสขายเยอะสีสียกตัวอย่างเช่นไอมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหนังสือสีทั้งเล่มเมื่อกี้ดีกว่าบอกสีเนี่ยสีทั้งเล่มสีทั้งเล่มโหไอมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสีทั้งเล่มเลยพี่ว่าสินรู้ยังไงว่าแต่เนี่ยเล่มนี้ออกมาต้องขายได้แน่คุณจะทำแนวนี้ดีกว่าถ้ารู้นะโอ้ถ้าไม่รู้แบบนั้นนี่เจ้าของกิจการไงไม่ใช่ลูกจ้างไงคืออันนี้เนี่ยอย่างถ้าเกิดจ้างผมทำของจ้างไม่เป็นไรทำไปเถอะเดี๋ยวเจ๊งไม่ใช่เงินกูต้องถามแบบนี้ไงพี่เคาะเอ๊ะเล่มเนี้ยทำเล่มเนี้ยมันจริงๆมันมากกว่านี้คือหนึ่งครับท็อปปิ้งไหนขายได้อันนี้สองตั้งราคาเท่าไหร่ถึงจะขายได้อันที่สามพิมพ์เท่าไหร่ถึงจะไม่เหลือแล้วพี่เซ็นยังไงมันไม่ง่ายนะยากผมว่ายากที่สุดคือรู้เนี้ยก็ใช้เซ็นหนึ่งใช้เซ็นสองใช้ตัวเลขครับบางคนบอกว่าใช้ตัวเลขมีโมเดลคณิตศาสตร์หรืออะไรบอกโอเคอันนั้นก็ต้องดูช่วยแต่ไม่ดูตัวเลขเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าดูตัวเลขหมดมันก็เหมือนกับคุณดูอดีตหนังสือไม่มีหนังสือ2เล่มที่เหมือนกันณเวลาเดียวกันแม้แต่หนังสือเหมือนกันอย่างเดิมเวลาเปลี่ยนก็ขายได้ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวเลขดูประกอบครึ่งคือเซนส์ความรู้สึกคือหลักสถิติก็คือดูประวัติศาสตร์ไม่ได้ดูอนาคตครับครับแต่ก็ดูประวัติศาสตร์ก็โปรเจกต์ในอนาคตว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้แต่เขาต้องเอาเรลิตี้หรือซิทูเอชั่นปัจจุบันมาคอสเช็คโปรแกรมนี้ป๊อปปูล่าอยู่ไหมเทคโนโลยีนี้ยังคนใช้อยู่ไหมมันอยู่ขาขึ้นหรือขาลงเพราะว่าหนังสือเวลาวางขายเนี่ยกลไกการวางขายหนังสือที่6เดือนปีนึง2ปีถ้าเทคโนโลยีมันไม่ป๊อปปูล่ามันอาจจะไป6เดือนแล้วดาวแล้วมีอย่างอื่นมาแทนก็คุ้มทำไม6เดือนขายทันไหมก็ต้องคำนวณแล้วพี่ต้องเซอร์เวย์แผงบ่อยไหมครับเป็นคนเขียนด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจเองด้วยทุกวันฮะคือเดินหนังสือทุกวันฮะคือผ่านไปเนี่ยก็ต้องเลี้ยวเข้าไปดูจริงคือไปเดินโลตัสเห็นร้านหนังสือก็ต้องโฉบเข้าไปดูนิดนึงเขามีอะไรวางไปเดินบิ๊กซีก็ต้องโฉบเข้าไปดูไปเดินห้างมีร้านหนังสือไหนเปิดก็ต้องอย่างน้อยต้องขอเวลา 2-3 นาทีเดินเข้าไปวนหนึ่งรอบดูว่ามีอะไรบ้างเนาะต่างประเทศเดินผ่านเฉยไม่ได้เดินผ่านเฉยต่างประเทศได้ไหมเนี่ยด้วยถ้าไปต่างประเทศนี่ยิ่งต้องไปต่างประเทศคือต่างประเทศที่บางประเทศไปเพื่อจะดูหนังสือเป็นหลักก็มีบอกได้ไหมที่ไหนกันเนี่ยก็อย่างไปสิงคโปร์เงี้ยสิงคโปร์เนี่ยนะสิงคโปร์ก็ไปดูคือที่หมายถึงร้านที่พูดนั้นอยู่ร้านเดียวผมมีเล็กไปเยอะเลยนะหนังสือมี2ร้านร้านข้างล่างจะเป็นร้านถ่ายรูปไรซ์บอลถ่ายรูปอันนั้นมาใหม่นะแล้วล่าสุดเลยนะอันนั้นเนี่ยมันย้ายที่ใหม่มันเปิดก่อนในร้านคอมพิวเตอร์อีกอ๋อเหรอผมไม่รู้มันย้ายข้ามฝั่งมาจากตึกอาจจะซีฝั่งตรงข้ามโหแต่ข้างโน้นมีแต่เครื่องเสียงใช่เดิมมาอยู่ฝั่งโน้นเก่ากว่าร้านคอมพิวเตอร์อีกแล้วมันย้ายมาขอโทษคนฟังนะครับถ้าไม่ทันก็ร้องคือในสิงคโปร์ในตึกฟูนันเนี่ยมันจะเป็น
บ้านเราฟูนันผมว่าใกล้เคียงฟอร์จูนมากกว่าแล้วซิมริมจะใกล้เคียงกับพันทิพย์ไอ้ฟูนันมันจะมีร้านขายหนังสืออยู่ร้านนึงชื่อว่าคอมพิวเตอร์บุ๊กอะไรสักอย่างเลยนะคอมพิวเตอร์บุ๊กสโตร์คือชื่อเว็บไซต์เขียนอย่างนี้แหละแล้ว .com.sg แล้วอันนั้นมันอยู่ประมาณชั้น3ชั้น4แล้วก็ล่างสุดเนี่ยผมไปเนี่ยมันจะเป็นร้านขายแต่ว่าหนังสือถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ไอ้ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งเห็นกับพี่บอกว่าล่าสุดนี่มันมาจากตึกนึงซึ่งเปิดก่อนไอ้คอมพิวเตอร์อีกใช่ครับแต่เล็กกว่านิดเดียวขนาดเล็กกว่านิดเดียวครับร้านทั้ง2ร้านมีขนาดเล็กลงเรื่อยใช่ย้ายร้านแต่ละทีเล็กลงเรื่อยเล็กแต่ยุคร้านคอมพิวเตอร์คอมเนี่ย10กว่าปีก่อนใหญ่มากเลยพี่มันไปพีคประมาณปี2000น่ะผมว่านะก่อนหน้านี้ก่อนที่มีคอมพิวเตอร์บุ๊กสโตร์เนี่ยไปสิงคโปร์ต้องไปดูบอร์เดอร์มีบอร์เดอร์กับคิโนะบอร์เดอร์แถวนั้นนะออฟออฟบอร์เดอร์ไม่บอร์เดอร์โทษบอร์เดอร์ที่อยู่ตรงไม่มีแล้วออชาร์ดไม่มีแล้วเรียบร้อยพี่ว่าสิกลับมานิดหน่อยทำไมมันสมัยก่อนเนี่ยมันมีพวกโนเกียรุ่นที่เล่นยากๆไม่ได้ออกมาพิมพ์นี่มันมีครับมีหนังสือซิมเบียนโนเกียมีครับก็เคยทำก็เคยทำแต่ก็ขายไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมว่าอย่างที่ประสบการณ์ที่ตอนต้นมันน่าจะแบบยากอยู่ตรงที่ว่าตอนนั้นมันใช่ยังมั้ยมันจะมีแบบว่า on DOS กับ on Windows อ่ะจะเลือกทำเล่มไหนอ่ะคือซอฟต์แวร์บางคนมันยังไม่ทำ Windows เลยนะมันจะอยู่บน DOS ช่วงก่อนไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าบริษัทนั้นเติบโตไม่เร็ว ไม่มีกำลังทำมันคือไม่มีกำลังทำก็เลือกทำอะไรที่มันขายได้ฮะพอจะทำเสร็จคือมัน20ปีมันมาแค่นี้เองค่อยไปคนที่มาทีหลังเขาเป็นนักธุรกิจคือผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเป็น engineer by training เป็น author byinspiration เป็น entrepreneur by chance คือกับพระจับผูบริษัทเขาลูกน้องออกหมดแล้วเขาจะให้ไปลูกจ้างทำหนังสือเราเลยทำเองดีกว่าเพราะว่าโดยพื้นฐานครอบครัวเป็นข้าราชการไม่เคยมีใครทำธุรกิจก็เลยมาแนวนี้ครับก็คือค่อยๆทำอะไรก็กลัวไปหมดจนถึงค่อยๆไปทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นคนทำหนังสือหลักๆแล้วเนี่ยทำหนังสือทำไงให้มันดีตั้งใจทำโอเคมันอาจจะไม่ได้ดีเรื่องมีผิดพลาดบ้างแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยหนังสือออกมาผมกล้าพูดหนังสือออกมาดีพอสมควรระดับหนึ่งเพราะว่าเราใส่ใจกับมันมีแพชชั่นที่จะทำให้มันดีคือเวลาใครมาบอกว่ามีข้อเสียมีที่ผิดปั๊บเนี่ยเราก็อยากจะรีบแก้ถ้าเป็นไปได้นะแต่บางทีหนังสืออยู่บนตลาดแล้วเรียกกลับมาแก้ไม่ได้นึกถึงอย่างที่พยายามจะดูเป็นออไรลี่เมืองไทยหรือเปล่ามีคนเปรียบเทียบเยอะเหมือนกันนะฮะผมก็เคยไปคุยกับคนของออไรลี่ก็มีความรู้สึกว่าอย่างที่ผมไปเมื่อปีที่แล้วผมไปนิวยอร์กไปฟังงานสัมมนาของออไรลี่คืองาน Tools of Change ก็พูดเรื่องดิจิตอลพรินติ้งเรื่องอะไรเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศคัลเจอร์การทำงานของออไรลี่บางส่วนก็มีความรู้สึกก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะฮะคือOrally ตัวทีม Orally เองมีแพชชั่นในการทำหนังสือในการพิมพ์ในการตามเทคโนโลยีต่างๆเพราะเขาก็เลยคือหนังสือก็เลยออกมาไม่เหมือนคนที่มันจะเป็น Q Sam Brady แล้วก็เพื่อนเลยที่สับคอนแทรคบ้างจ้างทำมาให้มันมีหนังสือออกมานะฮะก็เหมือนกันแต่ทราบไหมว่าทีม Orally จบอะไรมาไม่รู้เลยครับอักษรศาสตร์ครับอ๋อเหรอฮะไม่ใช่แนวกิ๊กไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่นักภาษาทีมโมเรลี่จบอักษรศาสตร์แต่ว่ามีความสนใจด้านนี้ผมก็ตามประวัติทีมโมเรลี่อยู่เหมือนกันเพราะเคยมีคนถามถึงเราก็เขาก็เป็นฮีโร่คนหนึ่งที่โอเคเราตามอยู่ละแล้วหลายคนลองไป Google คำว่าโมเรลี่แล้วกันครับไม่อยากอธิบายมากก็เป็นสำนักพิมพ์ที่ทำทางด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของอเมริกาหน้าปกเขาจะแบบเห็นปุ๊บนี่หน้าปกโมเรลี่เพราะมีแต่รูปสัตว์รูปการ์ตูนหลังเปลี่ยนก็มีครับที่ไปโคกับเดวิดโพกก็จะเริ่มมีสีสันมากขึ้นแต่ไรลี่จะเด่นในแง่ว่าภาษาเรื่องการอ่านง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาที่นี่ก่อน provision ก่อนเดี๋ยวก็พักเบรกให้พี่วสินพักนิดหน่อยอู๊ดเคยอ่านเล่มไหนบ้างมั้ยเนี่ยอู๊ดผ่านตาเล่มถ่ายรูปเนี่ยพวกเนี้ยจะเห็นคนถือบ่อยมากแล้วผ่านที่เล่มนี้คิดว่าเห็นต้องถ่ายรูปมีเห็นเล่มนี้จะเห็นบ่อยมากพวกที่ portrait พวกการใช้ Photoshop อะไรพวกเนี้ยอะไรรูปอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกใช้ gadgetพวก iPhone Android มี Galaxy S2 ไม่ได้ถามแต่ว่าเดี๋ยวกลไกของการเป็นนักเขียนในบ้านเราในกรณีนักเขียนในสายคอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยนี่บอกว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็น revenue sharing พิมพ์ 5,000 เล่มคุณได้เล่มเท่าไหร่ก็ขายก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ไปตามที่ขายได้แต่หมายถึงว่าผมขายลงแผงไว้สัก3เดือนแล้วค่อยมาคุยกันนะว่าได้เงินเท่าไหร่ถูกไหมถูกครับไม่ใช่ว่าผ่านไปสัก2อาทิตย์ที่ผมเมื่อไหร่ผมจะได้เงินปกติแล้วเนี่ยก็เพราะว่ากลไกการขายเนี่ยเราต้องไปผ่านสายส่งครับแล้วสายส่งจ่ายมาก็เป็นเครดิตอีกครับเพราะฉะนั้นก็ใช่แปลว่าในกรณีที่พี่ก็พูดถึงหมายถึงว่าแกอาจจะพิมพ์ 5,000 เล่มใช่ไหมครับส่งไปทั้งประเทศ 5,000 เล่มเนี่ยถ้ามันกลับมา 3,000 ก็แสดงว่าจ่ายแค่ 2,000 แล้วกว่าจะรู้ว่ามัน 3,000 ก็เป็นเดือนใช่ไหมฮะปกติแล้ว
หนังสือเขาจะวางไปชั่วกับชั่วกับชั่วกันถ้าเราไม่เก็บคืนอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้ผมนึกแมกกาซีนก็ลืมเวลาหนังสือเนี่ยจะวางไปเรื่อยจนกระทั่งถ้ามันหมดเขาก็จะมาสั่งเพิ่มแต่ถ้ามันไม่หมดมันก็จะกองอยู่อย่างนั้นนะแต่เราจะไม่รู้ว่าหมดหรือไม่หมดเราจะไม่รู้ว่าไม่หมดจนกว่าเราจะเก็บคืนก็บอกเขาแล้วบอกเขาว่าเราต้องไปบอกเขาว่าจะเก็บคืนนอกจากว่าเขาทนไม่ไหวมันไม่ขายเลยถ้ามันขายโซโซไปเรื่อยเขาก็จะขายให้ไปเรื่อยถ้ายังไม่ถึงขนาดไม่คุ้มค่าไม่คุ้มที่วางเขาต้องขายเรื่อยซึ่งกว่าจะเก็บคืนมาเราถึงจะรู้ว่าตัวสุดที่ขายเท่าไหร่ระหว่างนั้นนี่มันจะมีทยอยเข้ามาทีนั้นนิดทีละหน่อยเรื่อยๆจะบอกเป็นน้ำซึมบ่อทรายก็ได้ไม่ได้เป็นกรอบประจำมันใช่นั้นธุรกิจหนังสือใช้เงินหมุนมหาศาลมันใช่เนาะ ใช้เงินหมุนเยอะมากใช่ใช่ต้องลงทุนพิมพ์ไปก่อนเพราะว่าเครดิตลงพิมพ์อะไรมันไม่ยาวเหมือนเงินที่เข้ามาแล้วถ้าเกิดจะหาเลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพนักเขียนนี่ไหวไหมพี่ก็มีคนทำนะครับมีทำได้ครับเห็นว่าคุณต้องเขียนเร็วคำว่าเขียนเร็วในที่นี้หมายถึงว่าปั้นเดือนหนึ่ง400หน้าได้ภายใน2เดือนนี่ถึงจะอยู่ได้แล้วก็ต้องเลือกท็อปิกไม่ผิดเลือกท็อปิกที่มันป๊อปปูล่าขายได้เป็น 5,000 เล่ม 10,000 เล่มถ้าคุณไปเลือกท็อปิกที่มันขายได้ 2-3,000 เล่มคูณด้วยเปอร์เซ็นต์คูณด้วยราคาปกเสร็จไม่คุ้มแล้วแล้วโดยเฉพาะยิ่งต้องคิดว่าคนทำงานทางด้านไฮเทคคอมพิวเตอร์นี่เงินเดือนแพงนั้นเนี่ยพอไปจับท็อปิกที่ไม่คุ้มเข้าเขียนสักพักก็ไม่คุ้มไม่ทำดีกว่าก็มีในที่นี้หมายถึงว่าอย่างเล่มนี้ใช้เวลาเขียนเป็นปีอย่างเงี้ยไม่อันอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวอันนั้นมันเขียนตอนปิดเทอมสมัยเรียน อันนี้ที่แต่คนที่ฟังออดิโอนะผมหยิบหนังสือเล่ม MS DOS ขึ้นมานะครับเล่มที่เป็นตำนานแล้วคัมภีร์ DOS ของบ้านเราอันนี้ใช้เวลานานเขียนจริงๆเกือบ2ปีครับนี่ไงก็เห็นด้วยมันน่าจะนานมากไม่ปัญหาของการเขียนหนังสือยาว2ปีคือพอเขียนทั้งท้ายเสร็จทั้งต้นออฟโซลิดมันแก้เวอร์ชันพอแก้ทั้งต้นเสร็จทั้งท้ายออฟโซลิดไปแก้ท้ายมันวนกว่าจะเสร็จถ้าไม่ต้องแก้จริงก็คงอาจจะ6เดือนปีนึงครับยุคนั้นมันยังเป็นยุคที่แบบว่า release version มันยังเป็นทิ้งเวลาทิ้งช่วงกันนานนะไม่มันมีเลขสับย่อยๆ 6.20 6.21 6. มัน 0.22 หูนั่นแหละครับต้องมาไล่ตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นผมยกตัวอย่างง่ายหนังสือ iPhone ของเอาไว้ iOS 5นี่ต้องอัปเป็น 5.1 แล้ว 5.1 แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกลับไปก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือในเรื่องของรายได้ที่ว่าถ้าเกิดคูณเปอร์เซ็นต์พี่เท่าที่เอาหรือว่าเลขมาตรฐานในอุตสาหกรรมก็ได้เขาคุยกันที่กี่เปอร์เซ็นต์จากหน้าปกหรือมันยังไงเอาที่พี่อยากเล่าได้และพี่ไม่อยากเล่าปกติมันเป็นสแตนดาร์ดทุกสำนักพิมพ์ใหญ่ไม่เคียงกันก็บอกได้ก็อยู่ประมาณ10-15ของราคาที่พิมพ์ที่สามปกครับอ๋อแต่ว่าจำนวนในการพิมพ์เนี่ยในบ้านเรามาตรฐาน3,000 เล่ม 5,000 เล่มไม่มีมาตรฐานขึ้นอยู่ว่าท็อปิกนั้นขายได้เยอะไหมเราอยากจะเล่นการตลาดยังไงบางทีพิมพ์ไปเยอะมันก็อัดของไปเยอะคำว่าเยอะในบ้านเรานี่คือระดับสักกี่เล่มถือว่าเยอะแล้วฮะในเมืองไทยเนี่ยสัก700,000เล่มไหมคุณหมอส่งเจ็ดแสนเล่มไม่พิมพ์แต่ละครั้งมันไม่ต้องพิมพ์เกินหมื่นหรอกไม่ถึงหมื่นใช่ไหมฮะไม่เกินแต่ละครั้งหนังสือหนึ่งปกเนี่ยแต่ว่าถ้าแขกขายแสนเล่มคือพิมพ์10ครั้งแต่ถ้าพิมสมมติว่าเป็นฮอตเอางี้ดีกว่าสมมติเป็นฮอตฮิตเลยนะประเทศนี้นะถ้าเกิดคนนี้เขียนหนังสือเล่มนี้รับรองว่ามีคนซื้อแน่ๆผมนึกชื่อในการนั้นเทคโนโลยีเอาสมมติพาวุฒิก็ได้เขียนตำราเกี่ยวกับทำอีคอมเมิร์ซชื่อดังในอุตสาหกรรมในระดับหนึ่งถ้าอย่างนี้คุยกันระดับหมื่นเล่มพิมพ์ครั้งแรกก็ยังไม่น่าจะถึงหนังสือบางทีมันไม่ได้ขายเร็วขนาดนั้นคือถ้าหนังสือมันค่อยๆขายเนี่ยพิมพ์หมื่นเล่มก็เงินไปจมเร็วขึ้นบางทีอาจจะทยอยพิมสมัยก่อนนี่คิดนึกเคสนี้ได้อะของอาจารย์ยืนโบธนาผู้วรวันสมัยก่อนเราต้องไปซื้อหนังสือพวกนี้ไงภาษาโลโก้ภาษาเบสิกไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดโรงเรียนสอนปุ๊บคนก็ต้องไปซื้อหนังสือแบบนี้มาอ่านเนี่ยผมนั่นที่มามันมาเป็นซีซันอลเปิดเทอมเปิดเทอมพอเลยเปิดเทอมไปแล้วคืนพิมพ์ไปเยอะก็ไปกองรอเปิดเทอมหน้าเงินก็จมเพราะเงินนี้ดอกเบี้ยทั้งนั้นในฐานะผู้ประกอบการก็ต้องนั่งดูต้นฉบับก็ต้องตรวจวิชั่นจะต้องวางแผนมานั่งดูกระแสเงินสดตัวเองต้องดูอีกดูหมดเพราะฉะนั้นคุยที่ระดับ 2,000 ถึง 5,000 เล่มก็ถือว่ามาตรฐานสีสีพิมพ์ 2,000 ก็ไม่คุ้มสีสียกตัวอย่างฮะสมมุติไอเกมสีเดี๋ยวนี้ผมว่าโปรวิชั่นสีสีก็หมดเจอหมดสีสีพวกโปรแกรมมิ่งมันก็ต้องขาวดำครับราคาล่ะครับราคาไม่ผมถามในแง่ว่าไม่มีทางเกินเท่านี้คุณไม่มีทางขายได้อ๋อราคาคือราคานี่โปรวิชั่นจะขึ้นชื่อเรื่องตั้งราคาถูกผมเคยโดนแซวว่าฟอกเงินหรือเปล่าเอ้าหรอ
พราะว่าหนังสือเล่มหนาๆอย่างเช่นเล่มนี้ถูกเท่าไหร่เท่าไหร่เล่มนั้น299 600หน้าตอนแรกขึ้นมา450อันนี้ยังไม่ใช่ถูกที่สุดต้องไปดูช่วงที่การแข่งขันรุนแรงเล่มที่ถูกที่สุดคัมภีร์ Windows XP คัมภีร์ Windows คู่มือ Windows XP ไม่อ๋อไม่เหมือนพี่เล่มนี้แหละคู่มือ Windows XP แต่ว่าไม่ใช่เอดิชันนี้เอดิชันนี้มันเอดิชันแรก400กว่าหน้า199ครับอุ้ยอันนี้ก็ถูกไม่เอดิชันที่สุดท้ายเนี่ย800หน้ามีซีดีแล้วไซส์นี้เปลี่ยนเป็นไซส์นี้800หน้ามีซีดีไหนหน้าโอ้ให้ทายราคาเปลี่ยนจากไซเนี่ยเติมเนื้อหาเข้าไป395แล้วเพิ่มเป็นไซนี้199เท่าเดิมทำได้ไงวะเล่มนี้เท่าไหร่ผมพี่เปิดบ่อนเล่มนี้ฟองเงินละเล่มนี้นะฮะ Secrets of Portrait เท่าไหร่310 265เออนั่นดิทำไมพี่ทำอย่างนี้คือนี่กระดาษเรารู้ตัวเองคือก็รู้ไงคือทำมาตั้งหลายครั้งจนรู้ว่าตัวเอง underprice คือโดนหนักชนิดที่ว่าตอนเริ่มทำซีซีใหม่ๆเนี่ยมีคนมาขู่จะมาเผาออฟฟิศหาว่าทำลายตลาดส่งบัตรสนเทมาต้องไปแจ้งความหรอแต่ว่าหลังจากนั้น6เดือนทุกสำนักพิมพ์ทำตามให้หมดนั่นจริงๆนะผมไม่ได้ underprice เพียงแต่ว่าผมเดินไปต่างประเทศบ่อยเห็นหนังสือต่างประเทศเนี่ยแนวโน้มของไต้หวันเกาหลีเนี่ยเขาลงอาจจะเล่าเรื่องหนังสือที่ไต้หวันเกาหลีต่อแต่ว่าเห็นเรื่องหนังสือช่วงมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยหนังสือเขาราคาลงรูปเลยที่เป็นสีสีเนี่ยหนังสือขาวดำเล่มละ700-800สีสีลงมาเหลือ200-300ขาวดำ700เพราะอะไรมันคือเรื่องเน็ตเวิร์กแอดมินสีสี200คือเรื่อง DOS Windows เออมัน DOS ไม่มี Windows Office เพราะฉะนั้นมันแมสติดกันตอนนั้นพิมพ์ที่เกาหลีเคยมาคุยผมถามหนังสือที่ขายดีสุดเขาอะไรเขาบอกก็ Windows นี่แหละแต่มาขายไปเท่าไหร่เขาบอก2ล้านมั้ง2ล้านก็ปี้ก็ถามว่า2ล้านก็ปี้มันทำไมมันจะไม่ได้ล่ะกำไรถึงแม้กำไรเล่มละ10บาทก็คือ20ล้านสเกลมันถึงแล้วสเกลมันถึงนั้นเหตุผลที่ผมทำหนังสือราคาต่ำได้ก็คือสเกลถึงก็แค่นั้นเองนะเห็นว่าเราก็คือกำไรผู้อ่านคือเราก็มีกำไรไม่ใช่ขายขาดทุนนะเห็นว่าเราเห็นก่อนแล้วก็เอาราคาลงมาเพราะสเกลมันขึ้นแต่คนที่จะตอบว่าพี่ก็จะมีอยู่2คนคือผู้แข่งกับนักเขียนนักเขียนพวกนี้มันบางทีเราเขียนเองหรือนักเขียนบางทีก็แฮปปี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาสเกลมันขึ้นเนี่ยราคาลงจริงแต่สเกลมันขึ้นคูณแล้วเขาได้มากกว่าแต่ผมเดาว่านักเขียนส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นผลทางจิตใจนะคือถ้าเกิดส่วนใหญ่เล่มที่ทำราคาได้ขนาดนี้เนี่ยเขียนเองครับทีมงานข้างในเขียนโอเคเพราะว่าถ้าสเกลเยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องเซฟคอสแล้วเราก็ต้องทำกันเป็นทีมหนังสือเล่มนึงควรใช้เวลาไม่นานสักโอ้ยทำจริงๆอ่ะลูกน้องผมชอบพูดเลยเล่มนี้ผมอยากได้เมื่อวานแต่วันนี้ยังไม่ไหวถ้าเกิน6เดือนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้เกิน3เดือนก็แย่แล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าตลาดมันเปลี่ยนเมื่อก่อนนี่6เดือนยังพอได้แต่บางเล่มเดี๋ยวนี้บางเล่มที่ทำยังเกินพอเกินเสร็จก็ต้องมาดัดแปลงกันมาปรับเนื้ออันนี้ไม่ใช่แค่ว่าต้นทุนของ production cost topic บางเรื่องมันอยู่ได้แค่พี่อย่างนี้ iPhone พี่ต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนถึงออกมาได้เป็นเล่มอย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มเขียนเริ่มอย่างอันนี้เป็น iPhone รุ่นแรกเลย3ปีที่แล้วครับก็ประมาณ 2-3 เดือนมั้ง 2-3 เดือน 2-3 เดือนแต่ก็ทำกับหลายคนไม่ใช่ทำคนเดียวต้องแบ่งกันไปเลยนะแบ่งกันไปเลยก็ต้องมีหลายเครื่องยุ่งนะก็ต้องซื้อ iPhone มาหลายเครื่องมันก็อย่างนี้พี่ก็ต้องเดาใจว่าผู้ผลิตว่า iPhone รุ่นใหม่ออกเมื่อไหร่ด้วยก็ด้วยไม่ใช่พอวางปุ๊บรุ่นใหม่ออกมาแล้วนี่ก็แบบใช่ล้าสมัยไปแล้วใช่อันนี้สำคัญที่ต้องตามมันตลอดเพราะแอนนาเปิดตัวรุ่นใหม่ก็นั่งถางตาเคาะอัปเดตแล้วมันจะอัปเดตชื่ออะไรว่าราคาเท่าไหร่เอามาแทนรุ่นเก่าไหมครับหรอแล้วอย่าง Facebook Google Plus อะไรอย่างเงี้ยก็ผมเป็นพี่ทำด้วยหรือเปล่า Google Plus ก็ทำเป็นเล่มแรกขายไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าผิดแนวอันนี้เล่าตรงๆได้ว่าGoogle Plus เนี่ยคนเล่นบ้านเราส่วนใหญ่เป็นกีกใช่เป็นกีกที่เลขาแผนกหรือว่าแอดมินไม่เล่นหรอกคือเราคิดว่ามันจะแมสพอเป็นกีกในหนังสือมันไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นมันแค่แนะนำว่าจะเล่นยังไงต่อก็พอแล้วโฉบก็พอแล้วเราทำซะละเอียดแบบเป็นยูเซอร์เลยเราคิดว่าเหมือน Facebook Twitter คิดว่ามันจะมาเพราะมันไม่มาแบบนั้นมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ Facebook โอเคเราก็ทำขายดีแต่ช่วงนี้ก็อัปเดตอยู่ยังไม่เสร็จเพราะว่ารอให้ไทม์ไลน์มันนิ่งก่อนแต่ถ้าพี่พูดอย่างนี้นะคือผมเห็นพี่ทำอย่างนี้มันมาทันอย่างสมมติว่ารูปเนี่ย DSLR เนี่ยมาได้สักหลายปีละอุคูเลเล่นี่ใช่อย่างนี้แล้วจักรยานที่ต้องทำได้ไหมเนี่ยมันตรงนี้จักรยานมาฟิกเกียอะไรก็ไม่รู้ยานอะไรก็มีคนพูดอยู่ฮะคือแบบคือตอนนี้โปรดักชั่นรับพ
จารณาหมดแหละบางทีนักเขียนนอกหรือว่าแม้แต่คนข้างในที่มีความสนใจดีพลัสไกด์จักรยานก็เป็นไปได้ฮะน่าสนใจอันนี้เป็นอันนึงที่ที่นั่นเลยนี่คือมีคนมาเสนอแม้แต่งานฝีมือจริงจะบอกว่าหนังสือธรรมะหนังสือสุขภาพก็รับถ้ามีคนมาเสนอบังเอิญว่าแต่ละเรื่องที่มีคนมาเสนอไม่ใช่ว่ามียังไม่เคยเจอหนังสืออะไรที่มีคนมาเสนอเขียนมายังไงพิมพ์ออกไปอย่างนั้นได้คือทุกอันในสังคมต้องมี value add เรื่องของเราคือการดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าเนื้อหาถูกต้องหรือเปล่าคนเขียนเป็นตัวจริงไหมแล้วรูปเล่มสวยไหมบางทีเขาถ่ายมารูปไม่สวยก็ไปถ่ายใหม่ทั้งเล่มก็มีโปรวิชั่นทำหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับช่างคุยโดยตรงอย่างนึงตรงหัวข้อคือเรื่องพอดแคสติ้งอันนั้นออกมาได้สัก2ปีนะผมคิดว่าอย่างประมาณ2ปีประมาณ 2-3 ปีนี่ไอ้พอดแคสต์เริ่มเป็นคำใหม่ถึงทุกวันนี้จะเป็นก็ไม่ค่อยคำนี้ก็ไม่อาจจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่อินเทอร์เน็ตทีวีอันนั้นก็มาเร็วมากเล่มนั้นก็ขายดิบขายดีมหาศาลต้องไปถามคนเขียนนะป่านี่คงนั่งลุ้นอยู่คนเขียนนี่คือคนที่แนะนำให้ผมรู้จักพี่นั่นแหละก็คือเจ้าเด็กก็จริงๆแล้วนะเปิดดูก็ดีนะครับแล้วก็หนังสือดีแต่บางทีเนี่ยมันพอตั้งชื่อไม่โดนตลาดหรือเร็วไปฮะก็ไม่เวิร์กเร็วไปเร็วอาจจะเร็วไปหรืออาจจะตั้งชื่อไม่ถูกนะฮะมันก็จะติดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำหนังสือเนี่ยคือสมมติมีเช็คลิสต์อยู่ว่า10ข้อที่ทำให้หนังสือขายดีเนี่ยคุณต้องทำให้ถูกทั้ง10ข้อห้ามผิดแม้แต่ข้อเดียวถ้าเกิดตั้งราคาบางทีหนังสือดี1เร็วไป2ตั้งราคาไม่ถูก3ความหนาไม่ได้4ปกไม่สวยนะ5การตลาดไม่ดี6วางของพิมพ์จำนวนไม่ถูกต้องวางของไม่พออะไรเงี้ยมีเป็น10ข้อเลยผิดแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เวิร์คบอกแต่ละเล่มต้องออกมาได้ที่ปวดหัวงานเขาก็เห็นภาพคร่าวๆทีนี้มาหัวข้อหลักที่อยากจะให้คุยผลกระทบในปัจจุบันมากกว่าปัจจุบันนี้การเข้ามาถึงของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น e-book reader ผมสำหรับผู้ฟังออดิโอผมหยิบ Kindle Touch ขึ้นมานะครับแล้วก็พี่วสินเองก็มี iPad นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่ครับตัวใหม่ยังไม่มา ในฐานะที่เราเป็นคนทำถ้าต้องใช้คำที่มันอะไรนะปัจจุบันให้แรงหน่อยว่าเป็น traditional media ก็คือเราทำสื่อเดิมๆคือหนังสือเนี่ยขายเรามองแล้วการเข้ามาถึงของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เป็นศัตรูเป็นโอกาสหรือเป็นยังไงบ้างครับหรือไม่มีผลเลยคุณวสกรกระจอกมากในบ้านเราไม่เกิดหรอกต้องเราย้อนไปนิดนึงว่าบ้านเราเนี่ยจะดูตัวอย่างประเทศอื่นเขาก็ลำบากเพราะว่าท่านทำการอ่านนั้นไม่เหมือนกันภาษาก็เป็นของเราเองอีกครับเรื่องภาษาก็เรื่องนึงว่าท่านทำการอ่านก็เรื่องนึงฮะผมเคยเป็นสมาชิกเป็นก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์นะในฐานะที่เราทำสองทีมแล้วก็เคยเป็นกรรมการสมาคมรวมทั้งสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือของประเทศไทยนะก็คือคนที่จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมประมาณสัก2ปีที่แล้วตอนนี้ก็ครบวาระไปแล้วอุปนายกฝ่ายต่างประเทศก็เดินทางไปต่างประเทศก็ดูงานแล้วก็รับหน้าที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีเขาด้วยก็มีการคุยกันในสมาคมค่อนข้างเยอะว่าไอ้อีบุ๊กไอ้อิเล็กทรอนิกส์มีเดียเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างนะต่างประเทศเขาก็ถามกันแม้แต่ในย่านเอเชียนี่ก็ถามกันฝรั่งเองก็ยังมังงาหลากันอยู่นะครับแต่มีประเด็นอยู่อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าทุกคนบอกว่ามันเป็นของใหม่มันกำลังจะมาแต่ไม่มีใครรู้มันจะมาเมื่อไหร่นะแล้วถ้าคุยกับสมาชิกต่างประเทศบางแห่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าอย่าไปดูตัวอย่างต่างประเทศเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเคิร์ฟการไล่ตามเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันแบบเมื่อก่อนครับนะถ้าผมยกตัวอย่างง่าย iPad เปิดตัวที่อเมริกาเมื่อวานนะวันนี้เมืองไทยมีขายแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะมามันอาจจะมาเร็วกว่าที่คุณคิดแล้วคนเอเชียบางทีในบางสำนักพิมพ์พูดกันเอ้ยเมืองนอกถ้าฝรั่งใช้แล้วเมืองไทยอีกสัก2ปีอาจจะค่อยตามนั่นดูเทรนด์เมืองนอกก่อนก็ได้แต่มีคนบางคนบอกว่าเทรนด์ในเอเชียเนี่ยคนเอเชียชินกับการอ่านจอไม่ติดกับกระดาษชินกับการอ่านจอมากกว่าฝรั่งนะเป็นเพียงในจีนในญี่ปุ่นเนี่ยในเกาหลีในไต้หวันอ่านมือถือเป็นเรื่องปกติญี่ปุ่นอ่านการ์ตูนจากมือถือหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วฝรั่งไม่อ่านเยอะเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับของใหม่ๆพวกนี้ได้เร็วกว่าอีกนั่นมันอาจจะกลายเป็นว่าเวลาที่เทคโนโลยีมาปั๊บเนี่ยทางเอเชียอาจจะรับเร็วกว่าก็ได้อันนี้รับเร็วหน่อยคอนซูมบริโภคนะฮะส่วนจะควักกระเป๋าซื้อหรือเปล่าอีกเรื่องนึงอันนั้นเรื่องใหญ่กว่าใช่เพราะนี่คนอ่านมีครับบ้านเราเนี่ยถ้าสื่อเทคโนโลยีพวกนี้มาถึงอุปกรณ์ดีพอนะฮะเช่นแท็บเล็ตราคาถูกลงมาพอที่ทุกคนจะอ่านได้หรืออีกอย่างนึงที่ผม
อยากยกประเด็นบางคนอาจนึกไม่ถึงชอบมีคนถามผมว่าไอ้ iPad รุ่นแท็บเล็ตรุ่นใหม่เนี่ยดีไหมเทียบกับรุ่นเก่าผมบอกว่ายังไงผมก็ต้องรีบซื้อ iPad เพราะว่าผมต้องการจอที่มันละเอียดเพราะภาษาไทยเราฟอนต์ภาษาไทยเรามีปัญหากับดิสเพลย์ในระดับความละเอียดที่ฝรั่งใช้เจอมีอากาศไม่โทอย่างเงี้ยเหรอหางไม่ตรีหัวอะไรพวกนี้ฮะหัวจะบอดไม่บอดอยากต่อเต่าหัวหรือต่อเต่าคอควายหัวหันซ้ายหันขวาแค่นี้ก็ดูยากแล้วมีผมไม่เคยนึกเลยนะผมไม่เคยเห็นไปฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยไม่ได้รับการออกแบบมาไม่ได้รับการจูนสำหรับแสดงผลบนจอที่ความละเอียดประมาณนี้ฟอนต์ฝรั่งเนี่ยมีเลือกเยอะแล้วเขาทำออกมาระยะมันไม่เคยเป็นแฟกเตอร์ในฝั่งเขาอันนี้เพราะฝั่งของเขาออกแบบแค่นี้พอแล้วสำหรับพวกเขาคือเขาไม่มีหัวแล้วเขามีฟอนต์ให้เลือกเยอะของเรามีฟอนต์ให้เลือกน้อยเพราะฉะนั้นจอยิ่งความละเอียดสูงมาถึงระดับนึงเนี่ยมันจะสบายตาขึ้นนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นผลส่วนหนึ่งนะคงไม่ใช่ทุกอย่างให้การอ่านบูมขึ้นแต่ที่สำคัญของนั้นคือราคาถ้าแท็บเล็ตไอโครงการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนเนี่ยก็ลงสกรีนก็มาสัมภาษณ์ผมว่าเด็กไปไหมอะไรเงี้ยผมว่าไม่เด็กไปหรอกอยู่ที่ซอฟต์แวร์อยู่ที่วิธีการเรียนรู้โอเคไม่นับถึงกรณีไปแจกในที่ที่มันไม่มี 3G ไม่มีไฟใช้นั้นเรื่องนึงอันนั้นเกินไปนะแต่ว่าถ้าที่ที่มันมี 3G ใช้มีอะไรใช้เนี่ยเพราะแม้แต่เด็กโรงเรียนต่างจังหวัดเขาก็ใช้ Facebook กันหมดเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้กันเพราะเนี่ยเด็กเล็กเขาก็ใช้กันได้เด็กเล็กกว่าประถมเด็กอนุบาลเนี่ยถ้าคุณส่งแท็บเล็ตให้แต่มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับเด็กเขี่ยไปเขี่ยมาเขาก็เรียนรู้ได้นะครับแล้วในตัวนี้เพราะเขาคุ้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะคอนซูมสื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้นอ่านมีเดียอ่านหนังสืออีบุ๊กอ่านอะไรก็ได้นะรวมทั้งอีกอันนึงก็คือว่าเราต้องไม่เป็นนึกว่าเด็กเนี่ยเด็กหรือคนรุ่นใหม่เขาจะใช้วิธีการอ่านแบบเราเพราะว่าเราอาจจะคนรุ่นเรารุ่นเก่าเนี่ยถูกฝึกให้อ่านเป็นซีเรียลตั้งแต่ต้นจนจบเด็กรุ่นใหม่อยากรู้เลยก็ Google เอากระโดดไปเลยGoogle เอาจำเข้าไปตรงนั้นแล้วก็รู้ตรงนั้นพอแล้วไม่ต้องอ่านนานได้ประโยชน์เท่ากันถ้าพูดถึงการหาความรู้นะไม่นับถึงการอ่านวรรณกรรมเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อความซับซึ้งทางอรรถรสทางภาษานั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าอ่านเพื่อเอาความรู้เนี่ย Google Wikipedia เจาะเข้าไปหาตรงนั้นได้ไม่ต้องมานั่งเรียนยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีแท็บเล็ตการอะไรเนี่ยเขาอ่านได้เขาอ่านเร็วขึ้นแล้วเปลี่ยนวิธีการอ่านคือเขาไม่อ่านยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้ามามีผลกระทบแน่ในระดับนึงนะครับมีผลกระทบแล้วก็คนรุ่นใหม่รับได้เพียงแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์เองเนี่ยกล้าปล่อยหรือเปล่านะกล้าปล่อยหรือเปล่ามันก็มีผลหนึ่งคือกลัวโดนก๊อปนะสองคือถึงแม้ไม่กลัวโดนก๊อปเพราะว่าคอนเทนต์เปลี่ยนเรื่อยๆแต่ก็ถามว่าเขาจะจ่ายตังค์ซื้อเปล่าที่ผมบอกว่าคนเอเชียเนี่ยรองรับสื่อประเภทนี้ได้เร็วแต่ไม่ได้แปลว่าจะยินดีจ่ายตังค์อาจจะต้องไปเป็นแจกฟรีขายโฆษณาหรือเปล่าหรือ subscription หรืออะไรก็ตามอันนี้ฝุ่นตลบทุกคนกำลังหาวิธีอยู่วิธีที่ได้สตังค์ตัวพี่เองมองเป็นเทรดป่ะล่ะแต่ผมถ้าฟังงี้นะพี่มองว่าเฮ้ยดีโดยภาพรวมมันก็เป็นออปปอร์ทูนิตี้แต่มันก็มีเทรดแฝงอยู่มองหลายมุมว่าแต่สำหรับคนที่ทำแมกกาซีนชอบไหมชอบอยู่แล้วเพราะแมกกาซีนเนี่ยขายเล่มนึงขัดพิมพ์เพิ่มเล่มนึงเพื่อจะขายเนี่ยขาดทุนเพิ่ม10-20บาทนั้นต้องพิมพ์ให้น้อยที่สุดถ้าอีแมกกาซีนมาถึงเนี่ยไม่ต้องพิมพ์เลยสบายนี่ขายโฆษณาได้เหมือนเดิมแต่โปรดักชันคอสเพิ่มเลยนะเพราะมันต้องมานั่งทำอาร์ตเวิร์กใหม่ต้องมาซึ่งเดิมทีผมใจว่าแมกกาซีนไม่ต้องทำเดิมแมกกาซีนเขาต้องทำอาร์ตเวิร์กอยู่แล้วก็ทำอาร์ตเวิร์กสำหรับอีบุ๊กแทนมันเป็นงานใหม่ว่าเมื่อก่อนดูแค่นี้แต่นี้กลายเป็นว่าคุณต้องจัดเลย์เอาท์แบบนี้และเลย์เอาท์แต่คือนิดหน่อยนะแต่เนื้อหาอันนี้ผมนั่งอยู่อย่างโดยส่วนตัวที่ผมเห็นว่าตะแคงไปตะแคงมาเนี่ยใหม่ๆก็สนุกดีนะหลังๆเพราะมันเหมือนเล่นเกมไปหน่อยผมอยากจะอ่านสบายๆทีเดียวโอเคคุณจะฝังมัลติมีเดียมามีสโคลได้ก็โอเคแต่ให้ผมตะแคงเพื่อจะอ่านเพิ่มอยู่ผมเบื่อคือผมรู้สึกมันของเล่นไปหน่อยแล้วแต่อันนี้ก็คงเป็น personal ความเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้แล้วแต่คนแต่ว่าโดยรวมๆแล้วนี่แมกกาซีนชอบนะถัดมาหนังสือพิมพ์ชอบไหมหนังสือพิมพ์ก็ชอบคล้ายๆกันแหละคือโอเคคุณอาจจะลดต้นทุนได้การพิมพ์ได้ลดต้นทุนการจัดจำหน่ายลดเปอร์เซ็นต์ที่ต้องแบ่งให้ร้านค้าก็จ่ายตรงมาเลยก็ได้แต่ว่าหนังสือเล่มเนี่ยโมเดลของหนังสือเล่มปกติเราขายหนังสือเล่มขายของมีกระดาษนะฮะเป็นเล่มๆหนาๆแบบนี้นะฮะมีกระดาษต้องค่ากระดาษค่าอะไรถามว่าถ้าเราขายหนังสือเล่มได้เป็นอีบุ๊กได้เนี่ย เราชอบไหมเราก็ชอบเหมือนกันเพราะเราไม่ต้องลงทุนพิมพ์นะฮะแต่ขนาดเดียวกันถามว่าคนซื้อจะซื้อหรือเปล่าก็ประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละเพราะถ้าเป็นแมกกาซีนคนซื้อไม่ซื้อเท่าไหร่แต่เขาขายโฆษณาได้เขายังอยู่ได้แต่พอเป็นหนังสือเล่มเนี่ยถ้าคนซื้อไม่ควักกระเป๋าซื้อก็จบเหมือนกันแล้วมีคนถามผมเรื่อยๆว่าเอ้ยมี DRM มี protection โน่นนี่นั่น protect ได้ไหมผมบอกว่าไม่มี DRM ตัวไหนที่แกะไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองถึงแม้ไม่แกะแต่ถ้าผมจะ copy แบบถูกๆเนี่ยผ
ผมกดแคปเจอร์สกรีนมันง่ายกว่าเอาไปถ่ายซีล็อกเมื่อก่อนนี้จะก๊อปหนังสือต้องเอาไปถ่ายซีล็อกตำราเรียนถึงบุ๊กแพงๆแต่อยู่นี้มาบน iPad เลยผมกดปุ่มแคปเจอร์สกรีนที่เป็นเรตินาดิสเพลย์นี่โอ้โหสบายแจ๋วแจ๋วเลยใส่แจ๋วผมแคปเจอร์บนเรตินาดิสเพลย์ไปเปิดบน iPad รุ่นเก่านี่คมชัดนั่นนี่มันก็มันโปรเจกต์ไม่ได้อยู่แล้วนั่นสิ่งที่ผมเห็นว่าจะเกิดขึ้นก็คือสำหรับหนังสือที่เป็น how to เนี่ยหนังสือมันต้องมีอะไรมากกว่าหนังสือเช่นมีมัลติมีเดียมีอินเตอร์แอคชั่นมี follow up เช่นมีการอัปเดตมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อผู้อ่านนะที่พูดไปทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองทำได้นะพยายามจะทำอยู่แต่มันเห็นแล้วว่าต้องแดงเท่านั้นกินแดงเท่านั้นเลยหรือโมเดลการหารายได้เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเช่นจากการขายโฆษณาผมไม่รู้ว่าจะต้องไปเปิดตัวหนังสือขายอะไรบัตรคอนเสิร์ตหรือเปล่าเหมือนค่ายเพลงเขาทำกันขายเพลงไม่ได้แล้วต้องไปขายบัตรคอนเสิร์ตแทนสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจ้าของคอนเทนต์แทนเรื่องการแสดงสดเรื่องอะไรปีที่แล้วผมไปสัมมนาที่นิวยอร์กของโอไรลี่เนี่ยเขามีคุณป้าคนนึงเป็นนักเขียนเรื่องโรแมนซ์ดังชื่อผมจำไม่ได้ละฝรั่งเข้ามาเปิดอายุประมาณ70กว่าบาร์บาร่าคัตเลนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่บาร์บาร่าคัตเลนไม่ดังขนาดนั้นแต่ว่าดังเหมือนกันนะก็แกมาพูดแต่พูดแล้วก็ฮามากเลยคือบอกว่าก็เขาก็ดูอยู่เหมือนว่าเพราะอินดิสโซนิกมีเดียเนี่ยจะมาทำให้ชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขายหนังสือไม่ได้แล้วเขาต้องออกทัวร์เดินสายแจกไลเซนเนี่ยใครจะเสียตังค์มาดูเขาคุณป้าแกอายุ70กว่าแล้วแต่จริงๆเนี่ยผมว่าแกทำได้เพราะแกพูดแล้วคนฮากันดูนั่นเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ในตัวระดับนึงแต่แกพูดเสียสีตัวเองไงว่าใครจะเสียเงินมาดูฉันเพราะเนี่ยอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวผมก็ลืมเช็คว่าราคาท่านเสียชีวิตแล้วราคาท่านเข้าใจว่าตายไปแล้วแต่ปี2000นะครับขอโทษนะครับก็เป็นนักเขียนท่านหนึ่งอันนี้เป็นผมเชื่อผมจำไม่ได้แต่เป็นคนดังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันเข้ามาแน่นะจริงๆแล้วมันมีอีกเทรนด์นึงที่น่าคิดก็คือว่าเวลาสื่อมันเข้ามาเยอะเนี่ยมันไม่ได้มาจาก traditional publisher มันเข้ามาเองก็ได้เหมือน Apple มี iBook Author นะหรือถ้าคนโค้ดหรือนายภาษากร no name เลยทำเป็น PDF แจกก็ได้ใช่ไหมให้โหลดแต่น่าจะพี่ไม่น่าจะรู้สึกว่ามันมีผลกระทบเท่าไหร่มุมมองจากคนทำคอนเทนต์ในเมืองไทยมันก็ไม่แน่เพราะว่าคือขึ้นกับว่าเขาต้องการอะไรถ้าขายแต่ขายไม่ได้แต่ถ้าเขาทำแจกหรือทำเพื่อแพร่บางอย่างมันก็เหมือนเว็บไซต์แหละเหมือนกับที่ว่าเว็บเข้ามาแย่งตลาดหนังสือไหมบางคนมองไม่เห็นผมบอกว่าเว็บนี่เขาไม่แย่งตลาดหนังสือนะใครบอกว่าไม่แย่งเพียงแต่ว่าตลาดหนังสือบ้านเราเนี่ยโตขึ้นนั้นการเข้ามาแย่งมันก็เลยเติบโตลดลงแต่มันไม่ได้ดรอปเอสโตนีมีเดียเองเนี่ยที่ฝรั่งเขาคาดการณ์กันก็ไม่รู้เชื่อได้ไหมฮะนี้จากโอไรลี่เขาบอกว่าการเติบโตเนี่ยมันจะสโลว์ดาวน์ของสื่อที่เป็นปริ้นไม่ตกแต่สโลว์ดาวน์และอาจจะแฟลตแต่การเติบโตของคอนเทนต์โดยรวมจะโตขึ้นโดยส่วนที่โตขึ้นจะมาจากเอสโตนีมีเดียคือสื่อเอสโตนีทั้งหลายแหล่เนี่ยทำให้มันโตขึ้นทีนี้ก็มีคนพูดอีกอย่างว่าแล้วพอมันโตขึ้นเจออะไรขึ้นผลกระทบก็คือมันจะมีธุรกิจอีกอันนึงที่โตก็คือเขาเรียก curation เมื่อก่อนเราช่วงพูดว่าคอนเทนต์นี่สกิงใครมีคอนเทนต์นี่เป็นเจ้าเลยคอนเทนต์ดีอยู่ได้ก็มีคนบอกว่ามีคอนเทนต์มันอันนั้นคือคอนเทนต์ขาดแคลนหายากเพราะใครมีคอนเทนต์ดีๆเป็นเจ้าแต่วันที่คอนเทนต์มันเหลือเฟือเหมือนคุณภัสกรทำช่างคุยออก YouTube นะไม่จำเป็นต้องไปง้อฟรีทีวีเพราะฉะนั้นใครที่จะมีความสำคัญให้คนมาหาคอนเทนต์วิดีโอช่างคุยเจอก็จะเป็น Google เป็น YouTube เขาเรียกพวกนี้เป็น curator หรือ curation เป็นพันธารักษ์หรือพิพิธภัณฑ์หรือคนที่ประคัดกรองนำเสนอว่ามีอะไรน่าสนใจนะเป็นอีกพิเศษซึ่งเขาบอกว่า curation เนี่ยกลายเป็นคิงแทนคอนเทนต์อาจจะตกกระป๋องเป็นแค่ prints ก็ได้นี่ฝรั่งเขาพูดมาก็แล้วแต่มองคือถ้าคอนเทนต์มันเยอะเหมือน YouTube มีวิดีโออยู่ร้อยกว่าล้านใครไปหาได้เจออำนาจไปอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่คนที่คิดว่าใครจะเป็น recommended list อำนาจคือคนคนนั้นในการเลือกคนคนนี้ขึ้นมาใช่ครับก็เลยต้องกลายเป็นมีการทำ SEO มีการทำโปรโมชั่นมีการทำการตลาดที่มันเพื่อให้หาเจอบนคอนเทนต์ที่มันเหลือเฟือนั่นก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของฝรั่งว่าอิเล็กทรอนิกส์มีเดียจะ empower ให้คนสามารถจะสื่อไอเดียตัวเองได้แต่ก็มีภาระของคนที่ต้องไป curate ไปคัดกรองแต่ในฐานะสำนักพิมพ์เองเนี่ยก็ยังมี power หรือมี credibility เหนือกว่าคนทั่วไปอยู่หน่อยอย่างตรงที่มีประสบการณ์ว่าอะไรขายได้อะไรอยู่ในท็อปิกที่น่าสนใจอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกเพราะว่าคนเขียนเองถ้าเขียนหนังสือของตัวเองไม่มีคนมาตรวจเนี่ยปกติผมเป็นทำหนังสือมานานก็เห็นว่าคนเขียนเองมาแต่ผมเขียนเองยังต้องมาตรวจแก้เลยคือมันต้องมีคนตรวจทิ้งไว้สักสองอาทิตย์กลับมาดูทีเอ๊ะใช่นะผมว่ามันเป็นเนาะแล้วเนี่ยสำหรับหน้าที่ของนักพิมพ์คือการคัดกรองคุณภาพให้ดีขึ้นเอาแล้วถ้าผมฟังอย่างนี้ก็คือพี่ว่าสิน
กับหลายๆคนในวงการพับลิเชอร์บ้านเราก็ยังแบบเกิดขึ้นมาอ่ะคือมาแน่เลี่ยงไม่ได้ดีด้วยแต่จะหาเงินกับมันยังไงอันนั้นของผมวินาทีนี้ยังตอบไม่ได้ถ้าของคนที่ทำวรรณกรรมเนี่ยจะถอยไปอีกสเต็ปนึงคือดีจริงเริ่มจะไปได้แล้วเพราะวรรณกรรมนี่หลุดแล้วมันหลุดเลยขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยคือเรื่องของหนังสือผมเนี่ยมันเทคโนโลยีเดี๋ยวไอโฟนiPad อีก5ปีเนี่ยไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วอีก5เดือนก็ออกใหม่แล้วไม่5ปีฮะแต่วรรณกรรมนี่หลุดแล้วมันหลุดเลยนะบางเรื่องเป็นคลาสสิกของคือมันนิยายของซีเฟนคิงพอคุณหลุดโดยปุ๊บจบเพราะเนี่ยคนที่ทำวรรณกรรมนี่เขาก็จะกลัวมากกว่าคนที่ทำหนังสือ how to ที่มันมีอายุนิดนึงแต่ในแง่เราสมมตินะครับเอาเป็นว่าพี่ทำได้พี่หาได้ขายได้แน่ๆมั่นใจว่าขายได้แน่ๆเนี่ยทุกวันนี้ทำถึงว่าทำยกเล่มนี้มาก็ได้ provision ทำเล่มมาเล่มนึงเรื่อง iPhone ปุ๊บขายไปตามสื่อธรรมดาแล้วก็ทำอีกเวอร์ชันนึงเพื่อขายบนเนี้ยอันนี้มันเป็น marginal แล้วใช่ไหมมันไม่ได้ถึงแล้วโอ้โหพี่ต้องลงทุนมหาศาลเพื่อให้ออกอีกเล่มนึงบน e-book อันนี้ตอบยากเพราะว่าจริงๆก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีเพิ่งจะเริ่มทำในเดือน2เดือนนี้เหมือนกันอ๋อโอเคฮะโอเคจะเริ่มเพราะมันยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่ามันขายได้มากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็จะถามว่าออกแรงเยอะแค่ไหนมันก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันเพราะมันทำได้ตั้งแต่ทำแบบง่ายถึงทำแบบยากทำแบบง่ายก็คือเหมือนกับที่บางรายเขาทำอยู่ในตอนนี้คือเหมือนกันเลยหน้าต่อหน้า PDF อ่ะ PDF หน้าต่อหน้านะกับถ้าจะทำอย่างดีก็เป็นอินเทอร์แอคทีฟนะเอาผมยกตัวอย่างมีเคสสตี้ผมทำหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยเชียงใหม่ครับนะครับเสร็จแล้วผมก็มีแอปบนไอโฟนครับเหมือนกับหนังสือเลยนะแต่ว่ามีอินเทอร์แอคทีฟโชว์ตำแหน่ง GPS บนแผนที่สมมติเราอยู่เชียงใหม่แทนที่เปิดดูแผนที่ปั๊บมีจุดปัจจุบันอยู่เลยไล่อะไรเป็นจุดสนใจเป็น POI คลิกคล้ายๆที่พวกเราคลิก GPS ของการบินของอะไรพวกนี้แต่แล้วก็ขึ้นมาเลยหน้าจอนี้มีรูปร้านมีเว็บไซต์ให้ถูกมีเว็บไซต์แต่เข้าไปดูเว็บไซต์ของร้านได้แต่โทรออกหาร้านได้เลยงั้นก็เป็น value add ที่เพิ่มขึ้นก็อยู่ในขั้นทดลองนะว่าคือเหมือนกับทดลองหนังสือท่องเที่ยวนี่มันจะ transform ไปเป็น e-book หรือ transform ไปเป็นแอปได้ไหมอันนี้เราก็ลองอยู่ก็มีทีมงานมีโปรแกรมเมอร์ลองทำผมนึกถึงเวลานี้ไม่ออกใช่แต่มีหลายๆอย่างว่าตอนหลายๆเรื่องมองย้อนกลับไปโอ้ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าได้เลยมันแต่ว่าเนี่ยตอนที่เราเข้าไปตรงนี้ไม่เห็นหรอกมันยังตอบไม่ค่อยได้หรอกมันตอบไม่ได้เพราะแม้แต่ลองทำแล้วยังไม่รู้ครับผมยกตัวอย่างทำแอปเนี่ยถามว่าขายได้ไหมแจกฟรีได้ไหมได้เทียบเลยถามว่าแจกฟรีเยอะต้องซื้อจบไหมก็ไม่จบแต่แอปขายได้ไหมไม่ได้แล้วทำทำไมอ่ะก็ยังคิดอยู่มันก็อาจจะมีรูปแบบของแอปแบบอื่นก็ต้องลองอีกว่าถ้าแอปแบบนี้ยังขายไม่ได้แต่แจกได้ขายโฆษณาได้ไหมหรือต้องไปทำแอปแบบอื่นอะไรเงี้ยผมนึกถึงถ้าอย่างนั้นอย่างกรณีพี่วสิทธิ์นี่จะน่าจะมองคือโอเคมองเห็นมีเดียใช่แต่ว่าเห็น iBook ก็น่าจะแบบตั้งเพื่อเชิงมาไว้พอสมควรตอนที่ Apple เปิดตัว iBook ขึ้นมาเพราะ iBook ไม่ใช่ตลาดแมกกาซีน iBook คือตลาด Education ครับคือการทำหนังสือ Education แล้วคุณสามารถที่จะiBook คือหนังสือเล่ม Newsstand คือแมกกาซีนกับหนังสือพิมพ์ซึ่ง iBook น่าจะรีเลทกับธุรกิจที่ทำอยู่ได้มากiBook จริงๆก็ถ้ามอง iBook ก็ต้องมองเทียบ Amazon ด้วยเพราะ Amazon ทำมาก่อนนานแล้วอ๋อเหรอครับถูกไหมผมรู้ว่า Amazon ขายหนังสือนะผมหมายถึงอย่างนั้นแต่ Amazon ก็ขาย iBook มาตั้งนานแล้วiBook ขาย iBook มาตั้งก็ลักษณะเดียวกันจริงๆ Amazon ทำมาก่อนด้วยซ้ำไปตัวนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยซ้ำไปอย่างเมื่อก่อนผมไปเดินโดยร้านหนังสือปั๊บนะหนังสือเล่มนี้เขาท้าเป็นภาษาอังกฤษ800ซื้อดีมีซื้อดีว่ะดูเช็คฉบับอีบุ๊กก่อนเปิดมือถือเลยแล้วผมเป็นเช็คอีบุ๊ก500ขอซื้อกดซื้อเลยดีไหมอีบุ๊กมันไม่หมดสต็อกนี่คือทั้งหนังสือเล่มเนี่ยเราต้องหยิบมาเพราะมันเหลือเล่มเดียวบนเชลเดี๋ยวใครเอาไปไม่มีอ่านที่อีบุ๊กมันไม่หมดสต็อกนี่ว่ะซื้อไปเขาไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไปตกรุ่นป่ะงั้นเก็บเข้าวิชลิสต์ไม่ซื้อแล้วสุดท้ายผ่านมาปีนึงให้มีอยู่ในวิชลิสต์เลยเราไม่มีเวลาไปอ่านหรือว่าไม่ต้องเสียตังค์อุ้ยเหมือนกันเลยอยู่ครบผมเหมือนพี่เพียบเลยผมก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ผมมากกว่านี้หน่อยอาจจะไม่วิชลิสต์มันจะมีให้โหลดตัวอย่างอ่ะก็โหลดไปเก็บไว้ก่อนผ่านไปครึ่งปีบุ๊กยังไม่อ่านดีวะไม่รู้ละจนข้ามันออฟโซลิดแล้วก็เลยไม่เสียตังค์อย่างนี้ใครซัฟเฟอร์สองคนซัฟเฟอร์เพราะจริงๆเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าเป็นในอดีตต้องจ่ายจากกระเป๋าแล้วเราซื้อก่อนอยู่แล้วใช่นั่นสำหรับที่อาจจะซัฟเฟอร์ได้นะเนี่ยไอ้ถูกชีพลงให้กันล็อกป่ะเนี่ยใช่แต่ว่าเราผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นด้วยแล้วบ่อยครั้งมากเลยนะไปเชฟบุ๊กหรือไปคิโนเปิดดูก่อนดู Amazon รีวิวก่อนด้วยนะดูเสร็จอุ๊ยคนรีวิวเยอะชอบใจเยอะ
ก็อาจจะเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ทำอย่างพี่ทำแต่เรื่องรีวิวนี่ต้องบอกอย่างฝรั่งรีวิวเนี่ยมันชอบให้1กับ5ดาวคือสุดโต่งสุดโต่งไม่มีมาท้อยทีเท่าไหร่ใส่แบบคนไทยครับคือดราม่าทุกอันเนี่ยถ้าอันไหนรีวิวเยอะที่ดราม่าทั้งนั้นครับก็แต่ช่วยการตัดสินใจขึ้นเยอะสำหรับผมมีผลเนี่ยมีผลมากเมื่อกี้จะถามเรื่องอะไรนะเรื่องของเรื่องเทรดเรื่องอะไรอ๋อพี่แล้วอย่างนึงที่สงสัยคือหนังสืออย่างที่ขายบนอีบุ๊กเนี่ยในความรู้สึกผมถามในมุมมองพับลิเชอร์จะตอบว่ายังไงคือซื้อเล่มนี้นะถ้าเกิดซื้อใน Amazon เนี่ยนะซื้อใน Amazon เล่มนี้อาจจะถูกว่า20เหรียญเนี่ยพอเป็นอีบุ๊กโหลดไปเนี่ยมัน19เหรียญคือแทนที่มันจะแบบ10เหรียญโอ้โหมันต่างกันแบบถึงเดียวเองเนี่ยผมเคยเจอต่างๆเยอะนะผมไม่ค่อยแบบต่างเยอะมากผมว่าแล้วแต่เล่มบางเล่มเนี่ยถูกกว่ากันครึ่งๆบางเล่มใกล้เคียงแล้วราคาฉบับอีบุ๊กกับฉบับพิมพ์เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ supply and demand คือถ้าเขาก็ตั้งให้มาแพงที่สุดเท่าที่จะมีคนซื้อแหละใช่ไหมอันนี้คือประเด็นคือเพราะฉะนั้นบางเล่มเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาขายดีแรงเขาตั้งเท่ากันเลยหรือเกือบเท่าบางเล่มเพราะยังไงก็ต้องเสียให้ผมเรื่องอะไรผมจะโน้ตให้คุณใช่แล้วมันชื่อเงินใช้ที่ร้านนั่นอีกเช่นว่าไปจ่ายให้ Amazon เท่าไหร่ Amazon คิดเท่าไหร่ไอ้ iBook Store Apple คิดเท่าไหร่หรือร้านขาย e-book ในเมืองไทยที่กำลังเปิดตัวกันไม่ว่าจะเป็นของ CS Nine Inn ของ Ubi ของใครก็ใครมีตั้งหลายเจ้าเนี่ย iOS คิดหน่วยคิวเท่าไหร่แล้วพวกนี้จริงๆหน่วยคิวจะไปเสียให้ Apple อีกหรือเปล่าเสียให้ Google อีกหรือเปล่าใน Google Play อะไรเงี้ยครับเงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อนแล้วกินกันหลายทอดรวมๆแล้วอาจจะไม่ได้เรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายในการ distribution ของ e-book เนี่ยไม่ได้ต่างกับหนังสือเล่มเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อนะหนังสือ100บาทเนี่ยนะฮะคนขายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอะไรกินเข้าไปอาจจะใกล้เคียงของเดิมจะถูกกว่านิดหน่อยนะแต่ใคร suffer โอเคคนที่ suffer ที่ผมว่าลงพิมพ์แบบร้านกระดาษกลายเป็นชีสสำหรับลงพิมพ์ใช่เป็นชีสสำหรับลงพิมพ์กับร้านกระดาษผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันพกระดาษหายไปเลยใช่ไม่ต้องพิมพ์แล้วลงพิมพ์ก็ไม่ต้องพิมพ์แล้วแต่ลงพิมพ์เอาตัวรอดด้วยยังไงผมยกตัวอย่างทางสิริวัฒนามันก็เปิดสิริมีเดียรับจ้างทำอีแมกซีนเอาไปเลยเพราะว่ากระดาษการทำอีแมกซีนมันแพงนะใช่หลายล้านอยู่เพราะอย่างจะทำให้ได้อย่างวายแมกซีนอย่างนั้นโอ้โหดูแล้วแบบดูแล้วก็รู้สึกว่าแพงแล้วก็ยังมีปัญหาเออทำอีแมกซีนเนี่ยมันหล่นหมดเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยครึ่งกิกเนี่ยบางทีสุดท้ายก็ต้องยอมให้มันเล็กลงแล้วไปลิงก์กับเว็บบ้างพอโหลดมาทีเดียวหมดแล้วเก็บในเครื่องก็ไม่มีที่เก็บสุดท้ายก็ต้องลบทิ้งแล้วจะอ่านเมื่อไหร่เข้าไปโหลดใหม่มันเป็นคนจากตู้ซึ่งปกติถ้ามาตรฐานฝรั่งนะไปโหลดเล่มเดิมที่เคยซื้อมาแล้วนี่มันไม่ควรจะเสียตังค์แต่ตอนนี้บ้านเราบางทีมันเจอค่าแบนด์วิดต์นั้นบางแห่งมันก็สินชาร์จโหลดซ้ำคิดเงินซ้ำเฉยเลยผมเจอมาแล้วก็มีแล้วตัวพี่เองพี่มองว่าคนไทยอ่านหนังสือไหมเนี่ยผมมองว่าคนไทยอ่านนะจริงๆบ้านเราเนี่ยที่มีเซอร์เวย์เวลาผมไปพรีเซนต์ต่างประเทศตอนที่มีกรรมการสมาคมเป็นนายกฝ่ายต่างประเทศไปพรีเซนต์ที่ไหนผมก็ต้องบอกว่าผมเอาตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติมาพรีเซนต์ตามนั้นนะแต่ผมความเห็นส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากมันมีเซอร์เวย์อันนึงที่ผมจำไม่ได้แต่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เซอร์เวย์ว่าคนไทยบ้านเราตัวเลขเดิมมันน้อยเพราะอะไรเพราะเราคนที่ไม่อ่านเนื่องจากอาจจะไม่รู้หนังสือหรืออยู่ไกลพื้นที่ไม่มีโอกาสอ่านไม่มีหนังสือเข้าไปถึงมาหารรวมกับคนที่อ่านมันก็เลยตัวเลขมันเลยต่ำนะแล้ววิธีการวัดนี่ผมไม่รู้ว่าตัดตำราเรียนตัดอะไรออกไปมันตัดถูกหรือเปล่านะแต่มีเซอร์เวย์ที่เซอร์เวย์เฉพาะคนในกลุ่มที่อ่านเนี่ยว่าอ่านเยอะไหมตัวเลขมันใกล้เคียงกับต่างประเทศอ๋อก็แสดงว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต่ำเพราะว่าคนอ่านเนี่ยอ่านพอกันส่วนไอ้คนไม่อ่านคือไม่อ่านเลยซึ่งนั้นตลาดบ้านเราใช้ตัวคือไปดึงให้คนกลุ่มนั้นให้มาอ่านหนังสือซะบ้างพอพูดถึงประเด็นนี้แล้วผมว่าหนังสือบ้านเราเนี่ยมันยังน้อยไงคืออัตราส่วนจำนวนร้านหรือพื้นที่ต่ออะไรเนี่ยอย่างทางเสียเขาขยายเยอะเขาบอกจะลงมาถึงทุกอำเภอ700อำเภอทั่วประเทศในอินเดียเขาขยายหลายร้อยสาขาไปยูเอสก็เปิดเพิ่มนะร้านสื่อต่างประเทศก็อาจจะมีเริ่มเข้ามาแต่ผมว่าแนวโน้มนี่คือคนไทยจะอ่านหนังสือมากขึ้นมีร้านหนังสือมากขึ้นเพียงแต่เสียแต่ว่าสเกลมันเล็กถ้าคุยเรื่องนี้พูดถึงร้านหนังสืออีกยาวไม่รู้มีเวลาไม่เป็นไรตามสบายแต่พอพี่บอกว่าร้านเล็กเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ในอินไม่เล็กนะแต่ผมนึกถึงตอนผมไปอเมริกาปี2005 Borders ร้านหนึ่ง Border ในซับเบิร์บเล็กๆในชิคาโกเนี่ยโอ้โหมันใหญ่ Border ที่ชิคาโกมีอยู่ตรงข้ามทะเลสาบหน้านั่ง2ชั้นมันผมจำไม่ได้เหมือนแบบโอ้โหมันใหญ่มากนะร้านหนังสือที่อเมริกาเนี่ยไซส์ใหญ่สุดอยู่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร
5,000 ตารางเมตรนึกเป็นภาพอย่างเงี้ยศูนย์กรีนารีฮอลล์ศูนย์เศรษฐกิจโอ้นั่นคือร้านหนังสือที่ใหญ่ในอเมริกาใหญ่แค่นั้นแพนเรย์ฮอลล์ศูนย์เศรษฐกิจโอ้เบลอ4,500ถึง 4,000 ถึง 5,000 ตารางเมตรครับเราบอกว่าเบลอแต่จริงๆแล้วเล็กครับเทียบกับร้านหนังสือในเอเชียร้านหนังสือนี่เคยไปเกาหลีใช่มั้ยฮะน่าโอ้โหนี่ก็ไม่แล้วครับถ้าไปโซไปเดินหาร้านหนังสือนี่ผมไปรอบแรกๆผมหาหนังสือไม่เจอเลยแล้วเล็กร้านน้อยแพ้มีแต่แผงขายหนังสือเล็กๆครับร้านหนังสือโซงอยู่ใต้ดินหมดไม่มีเหนือพื้นดินเอ๊ะหรออยู่ใต้ดินแล้วก็เชื่อมกับสถานีรถไฟใต้ดินครับแล้วไซส์แต่ร้านหนังสือในโซมีผมรู้สึกไม่ถึง10ร้านอันจริงคน10ล้านคนในร้านหนังสือไม่ถึง10ร้านที่จัดเป็นกิจลักษณะแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ย10,000ตารางเมตร2เท่าของ Plenary Hall 9,000 ถึง 10,000 ตารางเมตรถ้าร้านเล็กคือ 5,000 ตารางเมตรร้านเล็กคือเท่า Plenary Hall ร้านใหญ่คือ2เท่านอกจากปรากฏการณ์มันเล็กลงหรือเปล่าคุณหมายถึงว่าเทรนด์มันน่าจะร้านพวกนี้จะตายไหมไม่ตายของเกาหลีเป็นอย่างนั้นของไต้หวันก็ใหญ่เอสไลท์ที่ไต้หวันเปิด24ชั่วโมงเออผมได้ยินชื่อผมจะหาที่ผมได้ยินเรื่อง24ชั่วโมงไต้หวันหลายปีแล้วนะที่ไปมาแล้วใช่ไหมผมไปมาหลายเที่ยวแล้วผมเพิ่งไปครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วไปนั่งตอนตีสามเรื่องมีคนไหมมีเต็มร้านตีสามเนี่ยนั่งอ่านเดินเลือกกันเป็นปกติมันใหญ่แค่ไหนครับโอเคไม่เยอะถึงเข้าตอนกลางวันแต่มีคนแล้วมีแท็กซี่จอดรอกลับอะไรก็ได้ประมาณร้านที่มีสาขาเดียวที่เปิด24ชั่วโมงประมาณสัก 3-4,000 ตารางเมตรมั้งหนูก็ไม่เล็กนะครับก็ยังเล็กกว่าพิญญาลีฮอลล์อาจจะสัก2ใน3โอ้ก็จะใหญ่มากก็ใหญ่มากสาขาที่ใหญ่วันนั้นปิดเร็วหน่อยคือปิดประมาณ 5:00 น.เที่ยงคืนโอ้ถือว่าเร็ว 3:00 ยังมีงานเปิดตัวหนังสือมีคนประมาณ60คนยืนเข้าแถวรอ3:00จะ4:00นะคนยืนเข้าแถวรอให้ผู้เขียนเซ็นคิดดูอย่างนั้นวัฒนธรรมการอ่านของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าร้านหนังสือเอสไลน์เนี่ยโมเดลธุรกิจก็ประหลาดเหมือนกันนะคือแทนที่จะทำหนังสือเป็นหลักเนี่ยก็มีนั้นด้วยมีตัวห้างสรรพสินค้านะเพื่อให้ถือความอยู่รอดเหมือนกับบ้านเราน้ำมันขายได้กำไรน้อยก็เอาร้านสะดวกซื้อเข้าไปตั้งเรื่องไหนครับร้านสะดวกซื้อเข้าไปตั้งในปั๊มอันนี้ก็เหมือนกันเอสไลท์เขาเปิดตึกขึ้นมาปั๊บเนี่ยแทนที่มีแต่ร้านหนังสือเนี่ยมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีช้อปปิ้งมอลแล้วก็เลือกร้านค้ากิ๊บเก๋ที่เข้ากับสไตล์คนทำหนังสือเป็นไลฟ์สไตล์กระเป๋าแบรนด์เก๋ๆที่ตามห้างอาจจะไม่มีฮะไอแกเจ็ดเก๋ๆเสื้อผ้าที่มันออกเทรนเป็นเมโทรแมนเป็นอะไรนิดหน่อยก็เอามารวมไว้มันก็เลยไปกันได้คือมาได้ทั้งครอบครัวซึ่งเมืองไทยก็พยายามจะมาทำแต่ไม่เวิร์กอย่างเช่นที่ Thailand Book Tower ที่เปลี่ยนเป็นWA ตรงสาทรสาทรผมก็ไม่เคยไปผมตั้งใจดีนะเขาพยายามจะเข้ามาทำแต่น่าเสียดายจะเป็นเพราะทำเลเขาไม่ค่อยเหมาะมันต้องตั้งใจไปนะไม่ใช่แหละคือเขาอยู่ตรงกลางระหว่างรถไฟฟ้าสองสถานีก็ผมก็เอาใจช่วยว่าน่าจะไปได้ดีแต่ว่าก็ยังต้องใช้เวลาเอาใจช่วยเพราะเขาเป็นลูกค้าเราซื้อระบบซอฟต์แวร์เราไปใช้ด้วยคือที่ Provision ทำเนี่ยเรามีบริษัทนี้คือทำซอฟต์แวร์สำหรับร้านหนังสือด้วยเป็นระบบ POS เก็บเงินแคชเชียร์แบ็คออฟฟิศหนังสือก็ร้านหนังสือใหญ่ๆทุกประเทศก็ใช้เยอะที่ไม่ใช่เชนก็ใช้ของเราแล้วเราจะค่อนข้างรู้ไอ้กลไกของการจัดจำหน่ายมันเยอะเหมือนกันแต่รู้เยอะคือไม่ทำเองนะครับกลายเป็นว่าคนถามเล่นๆถ้าอย่างนั้นพี่จะเห็นคนไทยซื้อของซื้อเดือนละเป็นยังไงครับประเภทเดือนหนึ่งมาซื้อหนังสือครั้งหนึ่งจะซื้อ10เล่มหรือว่ามาทุกอาทิตย์แต่อาทิตย์ละเล่มหรือมันยังไงผมว่ามีทั้ง2อย่างนะเพราะที่คุยผมถามเล่นๆนี่ผมแค่นึกได้เมื่อกี้เพราะที่คุยกับร้านในอินนั้นใครนี้ลูกค้ารายใหญ่เขาซื้อเดือนเป็นหมื่นมีคอนซูเมอร์ธรรมดาเนี่ยนะคนคือคนอ่านหนังสือซื้อเยอะคนอ่านอ่านจริงๆครับแต่ตลาดคนทำหนังสือขายมันมีคอนเทนต์ออกมาเยอะขนาดนั้นต่อเดือนหรือไม่รู้จริงๆผมรู้ไม่ออกเพราะแต่ถ้าเป็นตลาดหนังสือฝรั่งเนี่ยใช่เพราะตลาดมันใหญ่มากภาษาอังกฤษจริงๆทั้งโลกผมไม่รู้กันผมว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือราคาหนังสือบ้านเราเนี่ยยังค่อนข้างสูงเทียบกับค่าของชีพคือหนังสือที่เกาหลีไต้หวันเนี่ยราคาแพงกว่าบ้านเรานิดหน่อยไม่ถึงเท่าตัวแต่ถ้าเงินเดือนเขาแพงกว่าเราหลายเท่าความที่ว่าแพงกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับมาราคาหนังสือเขาถือว่าถูก
นี่บ้านเราเนี่ยมันลงไม่ได้มากกว่านี้เพราะมันติดเรื่องค่ากระดาษเรื่องค่าพิมพ์ค่าอะไรขึ้นมันลงไม่ได้โมเดลมันแตกต่างไปประเด็นคือว่าถ้าค่าของชีพบ้านเราขึ้นสูงแล้วราคาหนังสือขึ้นตามได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกโมเดลพี่พูดถึงเกาหลีพี่พูดถึงไต้หวันและอีกประเทศหนึ่งคือญี่ปุ่นแหละญี่ปุ่นก็มีหนังสือหรือไม่ได้สัมผัสหรือว่าก็ไปมาบ้างแต่ไม่บ่อยเท่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยหนังสือใหญ่ก็มีหนังสือก็มีหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าสไตล์ของหนังสือเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากบ้านเราค่อนข้างเยอะไม่นับการ์ตูนเนี่ยเอาโอเคเรารับเข้ามาได้แต่หนังสือของญี่ปุ่นเนี่ย ก็มีบางแนวบางแนวที่สไตล์วัฒนธรรมมันอ่ะใกล้เคียงกับเราแต่มันอย่างบางอย่างอย่างกล้องเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตกล้องได้เองเนี่ยผมไปดูหนังสือกล้องที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเพราะเหมือนกับเขาทำมานานจนเสือแล้วหลายสิบปีแล้วคือไม่มีไอเดียแปลกใหม่แต่อย่างเกาหลีอย่างไต้หวันเนี่ยเพิ่งจะมาบูมนั่นเขาก็จะมีไอเดียแปลกใหม่ฉีกหนังสือกล้องญี่ปุ่นจะเรียบๆแล้วอย่างคนเล่นกล้องญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมีคือคนรุ่นใหม่กลายเป็นว่าเล่นกล้องเล็กคนรุ่นเก่าเล่นกล้องนี้ DSLR ตัวเบลิ่มนั่นมันปรับกันเพราะเขาผลิตกล้องมันมาเป็นอาชีพแต่บ้านเราเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ใช้ DSLR ครับกลายเป็นอย่างนั้นไงคุณแกจะไม่เอาแล้วหนักชิบหายคุณกูดึงกูไม่แบกแล้วขอเคล็ดอะไรนั่นแล้วถ้าเกิดแถบนี้ล่ะครับตลาดหนังสือแถบนี้ของเนี่ยอาเซียนเอาใกล้ๆเนี่ยลาวเขมรพม่ามาเลสิงคโปร์ลาวเขมรพม่าเนี่ยยังน้อยนะฮะยังเพิ่งเริ่มว่าผมก็โอกาสสมัครผมก็น้อยนะฮะแต่ว่ามาเลสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่ต้องพูดอยู่แล้วเพราะเขาโอเพ่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาอังกฤษหมดนะฮะหนังสือภาษาจีนเขาก็เยอะเหมือนกันแต่เขาก็ลิงก์ไปที่ฮ่องกงยังมีร้านหนังสือใหญ่สำนักพิมพ์ใหญ่ลิงก์ที่ฮ่องกงแล้วมีเพจวันก็ทำหนังสือภาษาอังกฤษเองแต่มาเลเนี่ยคือมาเลก็คนหนังสือเยอะแต่ว่าระบบการพิมพ์ระบบอะไรก็วิธีดีไซน์เขาผมว่ามันเป็นเค้าเจอด้วยแหละไม่ใช่เรื่องของปริมาณเพราะว่าอย่างสำนักพิมพ์ที่มาเลสนิทกันเขาก็ถามผมว่าดูทำหนังสือพวกแกจิตมันทำคุ้มได้ยังไงเพราะของเขาทำมันไม่คุ้มก็ต้องนึกว่าประชากรที่มีไม่ถึงครึ่งของเรา20กว่าล้านโอเคสัดส่วนคนอ่านหนังสืออาจจะเยอะกว่าแต่ว่าสัดส่วนคนใช้มือถืออะไรแม้แต่น้อยกว่า absolute number ที่ออกมาก็ยังน้อยไปนิดนึงแล้วก็ถ้าไปดูว่าความaggressive ของเขาเนี่ยคือหนังสือคอมพิวเตอร์ที่มาเลที่สิงคโปร์ยังเป็นขาวดำอยู่เลยยังเป็นขาวดำอยู่แต่ราคาพอๆกับบ้านเรานะครับเต็มไป200-300บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่มุมนี้เนี่ยถือว่าบ้านเราไปเร็วพอสมควรแล้วแอดวานซ์พอสมควรแต่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วผมเล่าต่ออีกนิดนึงก็ได้ว่าสำนักพิมพ์อย่างเช่นเกาหลีอย่างไรที่ทำหนังสือคอมพิวเตอร์รายใหญ่เคยเข้ามาเมืองไทยมาคุยกับหลายๆเจ้าในเมืองไทยแล้วจะมาบุกตลาดพอเห็นตลาดบ้านเราไปขนาดนี้แล้วเขาก็เลยถอยอ๋อหมายว่าเราอันวานเป็นนิดนึงแล้วเราดุพอสมควรแล้วเราแข่งขันแรงพอสมควรแล้วไอ้มันเทจที่เขาจะเข้ามาจะยังไม่มากพอเขาก็เลยถอยไปกินที่มันง่ายกว่านี้ก่อนเพราะของเรานี่สีราคาขนาดนี้เนี่ยนะก็ถือว่าดุแล้วแต่เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกมีคนจะพูดจะมาขอออฟฟิศอะแต่ผ่านไป6เดือนทุกคนจะทำตามได้หมดนั้นไม่ใช่ว่าเราทำลายตลาดแต่เราเห็นก่อนนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณ8ก็ปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มเปลี่ยนจากขาวดำมาเป็นสีค่อนข้างเยอะช่วงนั้นวอลุ่มมันได้ไงฮะวอลุ่มของคนอ่านหนังสือแนวนี้มันเยอะพอก็ได้นี่สิ่งอย่างที่ต้องถามทำไมหนังสือบ้านเรานิยมใช้กระดาษแพงหรือเปล่าใช้คำว่าแพงไหมกระดาษแพงถ้าเทียบกับหนังสือฝรั่งเนี่ยหนังสือฝรั่งมันจะไม่ค่อยเป็นหนังสือกระดาษหนาแบบนี้หนังสือฝรั่งกระดาษหนานะแต่ฟูเบาเบาครับหรือทำแล้วบ้านเราขายไม่ได้หรอคนไทยต้องอย่างนี้เว้ยประเด็นเดียวคือบ้านเราไม่มีกระดาษแบบนั้นโรงงานไม่ผลิตผมไม่ได้พูดถึงอย่างนิตยสารนี่ก็อีกเรื่องเลยนะนิตยสารพวกนี้เขาใช้กระดาษที่เรียกว่ากระดาษอาร์ตกระดาษเป็นกระดาษพิมพ์มันซึ่งพิมพ์รูปได้สวยแต่บ้านเราไม่นิยมทำกันให้กระดาษไม่มีนิตยสารไหนทำเลยนะบ้านเราไม่เดี๋ยวต้องบอกว่าที่สารบ้านเรานี่ส่วนใหญ่ใช้กระดาษแบบนี้นะครับกระดาษสไตล์นี้แต่พี่แต่ว่าอาจจะไม่บางเท่านี้ไม่เหตุที่ไม่บางเท่านี้คือถ้าไปดูนักที่สารบ้านเราก็ยังใช้กระดาษผิวแบบนี้แต่หนากว่านี้อ๋อผิวอย่างนี้แหละผิวอย่างนี้พี่เดียวประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันแต่ว่าหนากว่าอ๋อครับอันนี้เขาต้องบางเพราะอะไรเพราะเขาต้องขนส่งค่าขนส่งไกลส่งไปขายต่างประเทศสำหรับผู้ฟังที่ฟังเสียงนะครับก็อย่างแล้วก็อย่างพี่เปิดหนังสือที่เสียงคือผมลดนิตยสารอย่าง Fortune หรือ Business Week เนี่ยมันจะบางแต่บ้านเราเวลาก็ใช้กระดาษที่เรียกว่ากระดาษอาร์ตนะครับของเรานึกถึงแบบนึกถึงหนังสืออย่างแพรวกระดาษนิตยสารอย่างแพรวโหมันจะแบบถ้าอย่างแพรวอย่างนานาเนี่ยมันจะหลับเลยเขาจะมีกระดาษ
ที่เรียกว่ากระดาษปอนกระดาษขาวธรรมดาอาจจะมีปนบ้างผมอยากให้นึกถึงพวกนั้นคือโอคอสโมอ๋อใช่จริงนะพวกนั้นจะเป็นกระดาษแบบเดียวกันพวกนั้นจะเป็นกระดาษอย่างนี้แล้วใช่ๆผมก็ลืมเลยพอพี่พูดอย่างงี้ครับแบบเดียวกันมันขึ้นกับต้นทุนว่าคือกระดาษพวกนี้มันจะพิมพ์สีสวยไงหน้าโฆษณาอย่างไรต้องใช้กระดาษแบบนี้นึกว่าเป็นความนิยมว่าสำหรับคนไทยเนี่ยต้องเป็นกระดาษแบบนั้นถึงจะขายได้ไปงั้นไม่ใช่พี่แต่ท่านหนังสือเล่มเนี่ยหนังสือฝรั่งใช้กระดาษที่หนาแล้วฟูซึ่งบ้านเรามันไม่มีไม่ได้ผลิตสั่งเข้ามามันก็แพงกว่าที่ผลิตเองก็เลยไม่มีคนใช้อย่างแค่นั้นเองอย่างเมื่อกี้พี่พูดเนี่ยเรื่องมาเลเซียเรื่องสิงคโปร์อีก3ปีแล้วเปิดเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหนังสือเข้ามาเนี่ยอย่างหงอาบสังกิจออกเขาซื้อหนังสือเขาถูกกว่าพี่ราคาหนังสือภาษาอังกฤษราคามันควรจะไม่แตกต่างมากไม่แตกต่างกับบ้านเรามากใช่ไม่แตกต่างกับบ้านเรามากส่วนหนังสือของชาติเขาที่เข้ามาเราก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วอย่างประเทศที่เขาอ่านกันรู้เรื่องอย่างอินโดกับมาเลย์เขาพูดภาษาใกล้เคียงกันมากหนังสือเขาค้าขายกันอยู่แล้วแล้วเราไปค้าขายเขาไม่ได้เพราะสไตล์หนังสือเขากับสไตล์หนังสือเรามันไม่เหมือนกันอันนี้ผมพูดถึงเฉพาะอะไรที่ผมจับนะหนังสือไลฟ์สไตล์หนังสือท่องเที่ยวหนังสืออะไรพวกนี้สไตล์เราบอกว่าอย่างนี้สวยเขาบอกอย่างนั้นสวยมันไอความสวยมันคนละพวกกันเลยหนังสือมันก็ความน่าจับก็คนละรสนิยมกันละครับคนละเทสกันคนละเทสกันอย่างของเราเนี่ยจะบอกว่าเป็นสากลมากกว่าอย่างผมมีสำนักพิมพ์บางท่านที่รู้จักกันซึ่งทำหนังสือเด็กเนี่ยนะก็ไปดูของมาเลเซียสิงคโปร์แล้วเอามาขายบ้านเราไม่ได้แต่อย่างของบ้านเรานี่ใกล้เคียงกับทางยุโรปคือเทสบ้านเราไปแบบนั้นยกมาคือหนังสือที่บอกอย่างบ้านเราก็ทางนี้ก็จะเหมือนไหมผมไม่รู้ใช่ครับพวกนี้เป็นกระดาษผิวเรียบเขาเรียกกระดาษอาร์ตแต่อาร์ตมันจะมีผิวมันกับผิวเรียบแต่เป็นอาร์ตเหมือนกันซึ่งพวกนี้พิมพ์สวยอันนั้นจะเหมือนเล่มนี้เนี่ยเออใช่ครับใช่อาร์ตผิวเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนแสงน้อยกว่าเออผมที่ผมชอบใช่อาร์ตผิวมันเนี่ยมันจะสะท้อนมากหน่อยไม่ค่อยสบายตาก็อันนี้ก็พอทำหนังสือนะฮะเรียนวิศวะมาทำหนังสือต้องมารู้เรื่องกระดาษมารู้เรื่องแยกสีมารู้เรื่องกลไกการขายการตลาดก็ต้องศึกษาอีกปวดหัวแต่ถึงจุดหนึ่งก็เนี่ยก็ดูความเป็นแล้วองค์ตัวเพลนเนอร์มันอันนี้เป็นอีกอันนึงมีคนชอบพูดว่าโปรดิวชั่นทำมา20ปีแล้วสบายแล้วสบายแล้วอยู่ตัวเขาบอกว่าเข้าใจผิดแล้วครับงานมันยากขึ้นทุกปีชีวิตยากขึ้นทุกปีมีลูกน้องมากขึ้นมีคนมากขึ้นแต่โลกเปลี่ยนเร็วขึ้นเมื่อก่อนทำหนังสือเล่มนึงอยู่ได้ 2-3 ปีครับเดี๋ยวนี้ทำหนังสือเล่มนึงอยู่ขายได้ 2-3 เดือนต้องทำใหม่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ออก Android Android มันเอาแค่นี้ Android เนี่ยโอ้โหคุณต้องออกปีนึงคุณต้องออกกี่เล่มก็ Android ออกใหม่ทุกปี iPhone ก็ออกใหม่ทุกปีใช่ iPad เดี๋ยวมันมาอีกแล้ว 5.0 5.1 จะพิมพ์ซ้ำหรือจะปรับเป็นเล่มใหม่เลยนี่ก็เลยจะบอกว่าเปลี่ยนน้อยมันไม่เคยมีโจทย์ซ้ำมันยากขึ้นแล้วมันยากอีกแนวนึงด้วยนะมันโลกมันหมุนเร็วขึ้นเราทำหนังสือที่หมุนตามโลกเราไม่ได้ทำวรรณกรรมที่หลุดโลกไปนะจริงๆบางทีผมก็อิจฉาเพื่อนสาวทีมที่ทำเรื่องธรรมะทำเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยไม่บูมไม่บูมหวาคนนั้นขายดีเหมือนกันนะใส่ขาวดำด้วยกำไรดีขายก็ได้ราคาเท่ากันใช่แต่เขาโอเคเขาก็มีจุดยืนของเขาเราก็ไม่ทำจุดยืนเราคือเราไม่ทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดผมอาจจะห่างวัดหน่อยก็เลยไม่ทำพวกนั้นผมก็ง่ายกันมันก็มีหนังสือหลายเรื่องที่เราอยากทำอย่างหาคนทำไม่ได้แนวสุขภาพแนวความรู้ทั่วไปแนวอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะแต่ก็ไม่รู้จะขายได้ไหมก็ต้องดูคือเราก็คิดแบบคนทำหนังสืออะว่าทำไงให้ดีสุดอะไรที่เราอยากเห็นทำผมยกตัวอย่างหนังสือแนวที่ฝรั่งทำเราขายดีแต่บ้านเราไม่ทำได้ไหมหนังสือแนวเพจ How It Work อธิบายกลไกการทำงานของเครื่องบินเรือลำน้ำ How Stuff Works มันเป็นเว็บนั้นนะตอนแรกมันมาจากซิดเดวิสก่อนทำ How Computer Work แล้วก็ How Stuff Work นี่มาทีหลังแต่ดังกว่าซิดเดวิสตอนหลังไปทำ How City Work How Bodies Work แล้วก็ดาวไปแล้วตอนหลังมี How Stuff Work แล้วนอกจาก How Stuff Work มี How It Work ออกมาอีกเว็บนึงมีออกมาเยอะเลยตอนหลังนี่ครับแข่งกันพวกนี้ทำกันเยอะแต่บ้านเราเนี่ยคือเอามาทำแล้วไม่ค่อยบูมไม่ค่อยแรงอาจจะเป็นเพราะคนไทยเรายังไม่ได้รับการสนใจเรื่องพวกนี้คือใช้หยิบอะไรมาสักอย่างแค่งานได้ก็จบแล้วไม่สนใจว่ามันทำงานยังไงแฟนผมเคยพูดอยู่ประโยคนึงเขาโดยไม่ตั้งใจนะผมก็กลับมานั่งคิดเขาบอกว่าเวลาอย่างนึงที่ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเก่งนะคือมันเหมือนกับว่ามันถูกฝึกหรือมันถูกเทรนมาให้เล่าเรื่องเป็นโดยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าคุณเอาเด็กไทยกับเด็กฝรั่งสองแต่นี่ผมขยายความเองนะผมก็นึกออกเวลาเอาฝรั่งมาเล่าเรื่องบางเรื่องหรือว่าให้ถามประโยคบางประโยคเนี่ย
มันจะมีการเล่าเรื่องอย่างเป็นลอจิกเลยว่าปัญหาอยู่อย่างนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ทางออกมันน่าจะเป็นประมาณไหนหรือยังไงก็ตามแต่ถ้าเป็นเด็กใครมาถึงปุ๊บมันจะถามเลยปัญหาเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วเป็นไงเราค่อยมาเล่าถามกันต่อผมเห็นด้วยบางส่วนคือระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยฝึกมาให้ท่องจำแล้วก็ฝึกมาให้ไม่ได้เรียบเรียงความคิดเท่าที่ควรไม่ได้ให้เรียบเรียงความคิดผมคิดว่าอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดอย่างผมเรียนสาธิตมาผมก็แอพพลิเคชันว่าโรงเรียนนี้มีส่วนช่วยฝึกเราเรื่องนี้ได้เยอะแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้เรียนมาในแบบสมัยใหม่หน่อยก็อาจจะท่องจำอาจจะอะไรมาแล้วเราก็จะมีคนทั้งสองแบบคละกันนี่ระบบของฝรั่งเองนี่มันค่อนข้างจะลงตัวตรงที่มันฝึกอันนี้มันเป็นมาตรฐานตั้งแต่เด็กการเขียนการเรียบเรียงความคิดก็มองเป็นสองอย่างว่าเพราะว่าคนเรายังเรียบเรียงความคิดไม่เป็นเราถึงมีคนอ่านหนังสือน้อยแต่ขณะเดียวกันเราถึงได้มีคนยังต้องมาซื้อหนังสือเราอ่านเพราะว่าไปอ่านเองแล้วงงไปใช้เองแล้วงงเราเรียบเรียงความคิดขายเขาได้ไงก็มองแบบนั้นได้ก็ท้ายๆนั้นมันชั่วโมงกว่าแล้วแต่สรุปก็คือดิจิตอลมีเดียที่วิ่งเข้ามาเลี่ยงไม่ได้จะทำให้มันเวิร์กยังไงนี่ก็ถึงวินาทีนี้ยังบอกว่าก็ยังทุกคนในวงการก็ยังแบบตั้งคำถามอยู่หาทางต่อสู้มันอยู่ยังทางที่จะโคเอซิสไม่ยังไม่มี success story ในเมืองไทยที่มันชัดเจนยังเท่าไหร่นะครับยังไม่มีแต่อย่างที่ผมอยากจะบอกคือว่าอย่าไปคิดว่ามันจะไม่มาหรือว่าเอ้ยฝรั่งมาแล้วอีก2ปีบ้านเราค่อยตามมันไม่ใช่อีกอย่างแต่อย่างนึงที่บอกก็คือแต่ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมของตลาดหนังสือคนอ่านบ้านเรามีไหมมีตลาดหนังสือมีแล้วพี่ผมเข้าใจไม่ถ้าผมเข้าใจผิดพี่จะบอกว่ามันโตด้วยนะแต่มันอาจจะไม่ใช่บทหนังสือเท่านั้นเองแหละแต่มันโตนะคนมันอ่านขึ้นคนอ่านเยอะขึ้นเพียงแต่ว่าส่วนเนี่ยจะไปอ่านบนเว็บถ้ามีอีบุ๊กอีกส่วนจะไปอ่านอีบุ๊กหนังสืออาจจะโตขึ้นไม่มากแต่ก็ยังโตขึ้นและอย่างหนึ่งก็คือว่าการรับข้อมูลคนเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จากการอ่านเดี๋ยวนี้คือสมัยก่อนมันไม่มียูทูบเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นวิดีโอมีเดียบางอย่างมันอาจจะแทนที่หนังสือบางอย่างเป็นวิดีโอมีเดียบางอย่างเป็นกูเกิลเพิ่มปั๊บแล้วเจอเลยแล้วอ่านแป๊บเดียวแล้วได้แทนที่นั่งอ่านชั่วโมงนึงเพื่อจะหาข้อมูลที่จะใช้นิดเดียวตอนนี้กูเกิลวิกิปั๊บเจอ5นาทีจบละได้ที่ต้องการไม่ต้องอ่านนานแต่ได้ข้อมูลเท่ากันอีกอันนึงผมก็ลืมถามเยอะค่ะพี่ว่าตลาดออดิโอบุ๊กบ้านเรามีไหมน้อยครับผมว่าแม้แต่ตลาดฝรั่งมันก็น้อยแต่เนื่องจากว่าตลาดมันใหญ่พอคูณตัวเลขเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยมันก็รายการมันก็ยังมีวอลลุ่มที่ได้ยังพอรอดเพราะเราอาจจะเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่พอคูณวอลลุ่มปุ๊บโอ้โหไม่พอใช่ไหมเพราะว่าอะไรล่ะออดิโอมันไม่สามารถบรรยายได้ทุกเรื่องออดิโอถ้าไปบรรยายกับบางเรื่องที่ไม่มีภาพที่ต้องใช้ภาพประกอบมันก็ลำบากดึงความสนใจไม่ได้มันบ้านเราจริงๆออดิโอบุ๊กผมว่ามันมีสิ่งทดแทนหรือสิ่งคือว่าบ้านเรามีรายการวิทยุที่ไม่ใช่ออดิโอบุ๊กแต่เล่าเรื่องต่างๆอันนั้นคนฟังคนฟังไม่น้อยเหมือนกันแทนที่เขาจะไปฟังหนังสือเสียงแต่เขาไปฟังรายการคนนั้นแทนซึ่งของฝรั่งผมไม่รู้ว่าคนจัดรายการบางทีอาจจะไม่เยอะเท่ากันเนี่ยอาจารย์โน้นอาจารย์นี่มาพูดประสบการณ์เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้แทนออดิโอบุ๊กในตลาดนี้ผมมองว่าไม่น่าจะใช่แต่ที่ผมชอบได้ส่วนตัวด้วยความชอบผมในออดิโอบุ๊กคือออดิโอบุ๊กตลาดประวัติบุคคลสำคัญที่เขาเล่าของเขาเองอย่างแลรี่คิงเล่าเรื่องของตัวเองตัวแลรี่คิงก็เขียนหนังสือเองเขียนเสร็จแล้วก็อ่านก็เขียนแล้วอ่านให้ฟังเองด้วยตัวเองอันนี้สนุกผมฟังแล้วผมติดใจ audible.com แต่ว่าโดยรวมบ้านเราไม่ค่อยเห็นว่ะเคยมีคนมาเสนอผมหลายที่เหมือนกันผมดูแล้วมันไม่คุ้มอะเกิดยากก๊อปง่ายเพราะ audible เขาเป็นอะไรก๊อปง่ายก๊อปง่ายก๊อปง่ายขายเป็นอะไรนะขายเป็น CD เดี๋ยวมีคนเอาขึ้นให้โหลดนะให้โหลด MP3 นิดเดียวเองเดียวเองใช่ก็เลยอย่าดีกว่าเพราะฉะนั้นผมว่ามันเกิดยากแล้วก็ง่ายด้วยมันหมดเลยสู้จัดเป็นรายการวิทยุสดหาโฆษณายังจะดูได้เลยได้มากกว่ามีเรื่องอะไรที่พี่อยากจะคุยแล้วผมไม่ได้ถามนะครับมีถามไปเปิดบูธนี่ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดต้องการจะซื้อเรื่องนี้ที่ประเด็นใหญ่ขายของเลยที่จะจบรายการก็งานสัปดาห์เศรษฐกิจชาติจะเริ่มวันที่29 มีนานะฮะศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจครับก็มีลดตั้งแต่15-50%นะครับแล้วแต่หนังสือ50%เลยฮะก็มีบางเล่มสต็อกก็หนังสือใหม่ก็ลดด้วยหนังสือใหม่ก็ลดครับแล้วก็หนังสือบางเล่มที่อาจจะเสร็จไม่ทันงานก็มีอาจจะมีขายไปจองเปิดรับจองลดเยอะหน่อยพี่ขายเต็มราคายังโดนบัตรสนเทศพี่ลด 50% ไม่ตอนไม่เจาะยางรถยนต์พี่เลยไอ้นั่นเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ขายราคาพอๆกันแล้วราคาหนังสือก็ไม่ได้แตกต่างกัน
ตอนนี้ผมยังเริ่มคิดว่าเออเราต้องขายแพงกว่าคนอื่นบ้างแล้วนะเพราะเราทำหนังสือเนี๊ยบกว่าอะไรแบบนั้นใช่นะดูเนี๊ยบกว่าจริงนะดูเนี๊ยบอะเพราะว่าวอลุ่มมันก็ไม่ได้มากมายเหมือนเมื่อก่อนคือวอลุ่มต่อเล่มมันไม่อยู่ยาวเมื่อกี้จะบอกสรุปแล้วมีอันนึงแต่ว่า distribution ของหนังสือในบ้านเรามองว่าน้อยไปและที่มีอยู่คือปริมาณ distribution หนังสือคือร้านหนังสือนอกจากจะมีจำนวนแล้วน้อยแล้วเนี่ยในแต่ละร้านก็มีขนาดที่เล็กใช่ครับพอประเด็นคือจำนวนร้านเยอะจริงแต่ว่าแต่ละร้านมีขนาดที่เล็กพอปัญหาขนาดที่เล็กร้านนี้ก็ร้อยตารางเมตรร้านนี้ก็ร้อยตารางเมตรอยู่คนละที่กันก็วางสื่อเหมือนกันถ้าสองร้านที่จับรวมกันมันก็มีที่วางสื่อได้มากกว่าขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ร้านเล็กเกิดอะไรขึ้นวางหนังสือซ้ำๆกันหนังสือที่วางในร้านที่พื้นที่น้อยมันก็จะเหมือน 7-Eleven ที่มียาสระผมไม่เกิน3ยี่ห้อมีแปรงสีฟันไม่เกิน3ยี่ห้อเหมือนกันหนังสือเรื่องนี้มีได้ไม่เกิน3ปกหนังสือเรื่องนี้มีได้ไม่เกิน5ปกทั้งที่หนังสือมันมีความหลากหลายมากกว่านั้นมันเป็นสินค้าวัฒนธรรมไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นการที่ร้านมีขนาดเล็กเนี่ยโอเคแล้วจนยอมรับมันมีส่วนช่วยให้ขยายไปถึงคนที่ไม่ได้อ่านแต่ขนาดเดียวกันมันก็ทำให้หนังสือมีโอกาสวางน้อยลงหนังสือไหนวางแล้วไม่เดินสักพักก็โดนเก็บออกพอโดนเก็บออกก็โดนส่งคืนสำนักพิมพ์ก็ต้องมาลดราคามาวางในงานสำนักหนังสือเพราะบ้านเราไม่มีหนังสือใหญ่พอจะวางกลับไปเรื่อง the long tail ฝั่งนี้ผมเรื่อง long tail แต่ถ้าอย่างนั้นทำไมเว็บไซต์อย่าง amazon.com ไม่เกิดในบ้านเราขายตรงบนอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมพูดถึงวัฒนธรรมการสั่งหนังสือทางไปรษณีย์ของฝรั่งเนี่ยก่อนจะมี Amazon เขามีการสั่งทางไปรษณีย์มานานแล้วไปหาหนังสือไม่เจอก็สั่งทางไปรษณีย์แคตตาล็อกออเดอร์บ้านเรายังไม่มีเพราะว่าไปรษณีย์บ้านเรายังบริการไม่ทั่วถึงใช้สองสภาพเดียวกันนะคือ1ของฝรั่งส่งสือเนี่ยราคาถูกกว่าส่งอย่างอื่นของเราส่งสือราคาเท่าปกติส่งสือส่งเสื้อส่งอะไรราคาเท่ากันหมดบ้านเรานะคิดตามน้ำหนักใช่ๆน้ำหนักก็เยอะครับใช่เพราะฉะนั้นส่งซื้อจะแพงอันที่หนึ่งอันที่สองคือแต่เดิมเดี๋ยวนี้คงดีขึ้นส่งไปแล้วถึงไม่ถึงเยินแค่ไหนไม่รู้อันที่สามแม้แต่ปัจจุบันบ้านเราเนี่ยวัฒนธรรมการสั่งหนังสือเริ่มมีแล้วแต่สั่งไปรับที่ร้านเพราะร้านสื่อไปทั่วแทนที่อาศัยไปสนีส่งทางเว็บแล้วไปรับที่ร้านแทนผมประจำเลยไปรับที่เสียสาขานี้สะดวกกว่าเร็วกว่าพี่ถ้าฟังอย่างนี้พี่มองว่าการสั่งหนังสือบนอินเทอร์เน็ตบ้านเราที่มันไม่เกิดเท่าที่อื่นหนึ่งเรื่องของ distribution แต่เรื่อง payment มีส่วนเพราะว่าคนอ่านหนังสือถ้าเป็นคนทำงานแล้วมีบัตรเครดิตก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นนักศึกษาที่ยังไม่มีบัตรเครดิตทำยังไงนะ micro payment บ้านเรายังเป็นอุปสรรคหรือแม้กระทั่งคนทำงานที่มีบัตรเครดิตแล้วยอมจ่ายออนไลน์เนี่ยพี่ว่ามันยังมีประเด็นอยู่ก็คนกลัวก็ยังมีแต่ก็คนจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงครับน่าจะน้อยลงน้อยลงแต่ก็ยังมีคนกลัวอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเงินน้อยๆไมโครเพย์เมนต์เนี่ยก็ลำบากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าต้องกรอกข้อมูลเยอะขี้เกียจกรอกเออนี่จริงถ้าสั่งซื้อเพราะฉะนั้นก็จะซื้อเจ้าเดิมประจำเออใช่นะอะไรผมเจอหน้าคอนโดผมเนี่ย tuhome.com เนี่ยผมจำชื่อเจ้าของบริษัทแกไม่ได้พี่แกก็เคยบอกว่าแกเคยเจอนะบอกว่าซื้อที่คิโนเนี่ยถูกกว่าซื้อบน Amazon แต่เพื่อนแกหลายๆคนก็ยังกด Amazon ให้มาส่งที่บ้านผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าหาก็แปลกเป็นพฤติกรรมคนไทยนะคือมันก็เป็นเรื่องของไปส่งที่บ้านแล้วถึงหรือเปล่านะเพราะว่าบางคนคนไทยส่งที่บ้านแล้วหายไม่มีคนรับบ้างอะไรบ้างก็มีเหมือนกันก็ชั่วโมงกว่าแล้วแปลงใจพี่วสินนะครับตอนนี้ก็คงจะสัมภาษณ์ที่ท่านอาจจะบอกว่าง่ายหน่อยต่อไปถ้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้บริหารใหญ่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเชิญพี่มาได้ป่ะโอ้ยไอ้เรื่องตลาดทรัพย์นี่เรื่องพูดกันทีเล่นทีจริงแต่เพราะว่าอยากจะให้บริษัทอยู่รอดมันก็เป็นลู่ทางที่ทุกคนมองมันเป็นผู้ละคนเข้าใจอ๋อคุณจะต้องให้มันธุรกิจมันใหญ่ขึ้นมันก็เป็นวิธีทักษะธุรกิจให้อยู่แต่คำถามคือเข้ายังไงให้สง่างามไม่ใช่ต้องแต่งบัญชีโอ้แตกแล้วเข้าคุณดีกว่าคือถ้าโปรวิชั่นจะเข้าก็คงต้องให้มันสง่างามให้มันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็คงไม่รีบอะครับรีบไม่ได้แต่ถ้าพูดว่าถ้าจะเปรียบเทียบ provision เดี๋ยวจะโปรยไว้ที่หน้ารายการนั่นคือเอาเป็นว่า positioning อยู่แถวๆ O'Reilly เมืองไทยก็น่าจะใกล้เคียงก็อยากจะให้ได้แบบนั้นนะครับไม่เรียกว่าเขาเป็น inspiration ที่เราอยากทำให้ได้ลักษณะนั้นก็แล้วกันนะครับส่วนจะได้หรือเปล่าคงให้ผู้ชมผู้ฟังผู้อ่านตัดสินอย่าให้เราพูดเองแล้วกันเนาะคนฟังดูแล้วตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณพี่วสินต์มากแล้วก็แบบผมประทับใจตรงที่ว่า
จริงๆเป็นนักเขียนใหญ่กว่าผมหลายเท่านะแต่วันนั้นพี่ท่านมายื่นน้ำบัตรคุยกับผมเองผมไม่รู้ผมตายห่ากูไม่รู้ผมอายมากเลยนะผมรู้สึกผมก็อยากรู้จักคนทั่วไปนะแล้วผมก็ไม่รู้เนี่ยพี่รู้จักช่างคุยนะพูดตามตรงผมก็ไม่นึกหุ้ยดูตอนเจมินิสเอวีด้วยไหมไอตอนนี้ทำมาเลยเออตอนนี้ทำมากูเสียชื่อชิบหายเลยก็ขอขอบคุณพี่วสินทร์วันนี้ที่มานะครับแล้วอาจจะเชื้อเชิญอีกหรือแม้กระทั่งว่าจะครบ1ปีแล้วพี่ทำแล้วมันประสบความสำเร็จหรือว่ามันเป็นแนวมันออกมาเป็นผลยังไงก็ตามแต่ก็อาจจะก็จริงๆยังมีเรื่องที่เยอะเพราะอย่างอีมุกนี่อยู่ในขั้นลงมือทำทั้งทำจริงๆเสร็จแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าทำแล้วเป็นยังไงหรือว่ามันมีแนวโน้มเทคโนโลยีหลายๆตัวที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะผมก็ตามตรงนี้อยู่ด้วยจริงๆเล่าให้ฟังครับเพราะว่าคือมาเล่าตรงนี้ยังใช้เวลาน้อยกว่าไปเขียนบล็อกเองเออใช่จริงๆโปรฟิชั่นก็ทำพอดแคสต์ได้ถ้ามีแรงนะถ้าตอนนี้ผมถ้าผมโอ้โหพี่ยังนอนอะไรนะยังอดหลับอดนอนอยู่นี่ก็ลำบากใช่ไหมคือผมว่าอย่างพี่ได้ทำพอดคาสต์ได้มีเรื่องเล่าตั้งเยอะตั้งแยะหนังสือแต่ละเล่มเอาคนเขียนมานั่งเล่า20นาทีคือละก็พยายามจะทำฮะแต่มันก็ไม่ง่ายเอาเขาจริงๆมันก็มีปัญหาเพราะบางคนเขียนหนังสือได้เล่าไม่ได้จริงครับจริงสมัยก่อนผมจัดรายการวิทยุไปออก100.5เป็นประจำคือเราก็รู้ว่าเราพูดได้แต่บกบางคนก็อาจจะไม่ถนัดอาจจะถนัดเขียนไม่ถนัดคุยคือไม่ใช่คนช่างคุยคนบอกช่างคุยจะต้องช่างคุยโอ้ก็ไม่ถึงนะโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราลาเดี๋ยวลืมไปถ้าจะติดต่อพี่วสินให้ไปที่เว็บไซต์หรือเปล่าหรือพี่ Twitter ก็ Twitter ก็ @wasinpvasinp นะอย่าตกตัว p นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบล็อกส่วนตัวก็จะเป็น wasinp.com ครับแต่พี่เขียนบล็อกบ่อยเหรอบล็อกก็ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วเนาะปุ๊บต้องทักไว้หน่อยว่าก็ไม่เยอะนะก็แต่ว่าเยอะแต่ว่าไม่ตั้งใจจะทำปีนี้ตั้งใจจะทำแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าพี่วสินเนี่ยทักบน Twitter จะเร็วที่สุดจะเห็นก็ได้ทั้งนั้นจะค่อนข้างเร็วนะครับอีเมล Twitter Facebook ก็ได้ส่วนหนังสือของ Provision แนะนำเว็บไซต์ให้ไปที่ Provision www.provision.co.th ครับ Provision ไม่มี Provision นะครับลงท้ายตัว N นะฮะจะได้พูดจะได้ไม่ต้องprovision.co.th ไม่ใช่ .com แล้วก็ตามธรรมเนียมบ้านเราขายหนังสือได้เยอะๆงานสัปดาห์หนังสือใช่ไหมปีหนึ่งมี 2-3 ครั้งนะครับก็ไปเองหรือเปล่าก็ไปออกทุกครั้งพี่ไปเองด้วยใช่ไหมก็ไปดูผมก็เข้าไปเดินดูบ้านแต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาหรอกแต่ก็ไปไม่อยู่แต่ก็ไปดูการเคลื่อนไหวคือบางครั้งมันก็จะไปตรงกับบุฟเฟ่ต่างประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศก็มีแต่ครั้งนี้ก็พี่ก็ลด 15-50% ครับก็เป็นธรรมเนียมปกติฮะพูดกันยังเป็นธรรมเนียมปกติลด 15-50% อยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันถ้าเกิดคนฟังช่างคุยนะครับต้องการที่จะติดอะไรนะติดต่อผมหรือว่าผู้ฟังมาที่ facebook.com/changkuipodcast ง่ายที่สุดนะครับดังนั้นก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนช่วยกันดูให้หรือเรื่องจะกล้างด้วยนะครับรายการช่างคุยรายวันเรายังมีอยู่นะครับแต่รายวันนี้ผมว่าโอเคแล้วล่ะมีคนดูหลายพันแล้วคนฟังเยอะระดับนึงแล้วแล้วก็โดยช่างคุยนี้ผมพยายามจะให้อยู่ประมาณเดือนละ2ครั้งถ้ามากกว่านี้ผมเริ่มเหนื่อยพูดตามตรงทำรายการวิดีโอนี้ทั้งตัดต่อทำโพสต์โปรดักชันมันเริ่มเหนื่อยก็พยายามจะให้อยู่เดือนนึงไม่เกิน2ครั้งนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้คงมีเท่านี้แล้วช่วยเหลือรายการได้ในการบริจาคนะครับที่ PayPal นะครับหรือว่าโอนเข้าสู่บัญชีเงินสดผมก็ยังได้อยู่นะครับก็ช่วยเหลือรายการก็ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็มีอะไรขาดเหลือกล้องตัวที่3หรือว่าโน้ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ตัวที่2นะครับโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่วสินทร์นะครับขอบคุณมากพี่สวัสดีครับ